ขอโชว์ตำส้มตำหรือว่าลีลาการขายของแซ่บๆนะคะเราจะไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนค่ะและคุณแม่ค่ะแนะนำน้องน้อยค่ะกระดาษแซ่บหรอกระดาษแซ่บหรอเขาเป็นคอนเซ็ปต์เขาจะถามว่าเร็ดมากเร็ดน้อยเร็ดเท่าไหร่คะอะไรอย่างงี้ปกติอ่ะคุณแม่จะเจอแบบว่าเอาแซ่บหรือเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยแต่อันนี้เขาถามเลยว่าถามลูกค้านะเร็ดมากเร็ดน้อยไม่ใช่คำด่านะถ้าถามดิฉันแบบนี้ดิฉันก็ต้องบอกว่าเร็ดมากเร็ดมาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะค่ะนะฮะอู้ราคาเร็ดมากเร็ดน้อยคะเร็ดมากค่ะพี่บอกกันราคาเร็ดมากเร็ดน้อยฮะเร็ดมากซึ่งวันนี้เขาบอกว่ามีแม่ค้าขายส้มตำนะคะที่ราสะเดาเร่าร้อนค่ะยอดวิวคนดูใน YouTube นะคะกว่า3ล้านวิวมีรายการตำส้มตำของนางนะคะไม่ต้องพูดถึงค่ะนี่มีหลายคนขนานนามนะคะว่าส้มตำเร็ดไม่เร็ดไม่รู้แต่แม่ค้าลีลาเร็ดเวอร์นะคะเร็ดที่ว่าคือแซ่บคือแทนความแซ่บไปเลยคุณผู้ชมและแม่ค้าเนี่ยมีชื่อว่าต๊อกแต๊กแต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นลีลาแบบนี้นะคุณแม่ขายเก่งขนาดนี้นะเธอรับราชการมาก่อนตอนนี้ก็ยังทำอยู่ใช่หรอสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยอะไรรู้มั้ยลีลาการท่าลอยกระถิ่นท่าลอยกระถิ่นดูท่าลอยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูท่าลอยของนางนั้นพี่นางทำขายแบบนี้แล้วอีลาข้างๆเขาไม่ด่าเลยเพราะว่ากระถิ่นนางคงเกลื่อนพื้นไปหมดไม่นางบอกว่าถ้าร้านไหนบันไส้ฉันจะได้หยิบกระถิ่นแล้วปาใส่หน้ามันเลยเดี๋ยวนะดูการขายส้มตำอ่ะเขาเรียกว่าต้องหาคาแรคเตอร์นะพอเจอคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะรสชาติเนี่ยของเขาเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วแล้วบอกได้เลยนะคะว่าในอนาคตเร็วๆนี้แหละสามามค่ะเขาจะมีแฟรนไชส์ด้วยโอ้โหอยากรู้ว่าเขาจะเปิดแฟรนไชส์อย่างไรเดี๋ยวต้องเรียกเขามาคุยในรายการอุ้ยตายแล้วเปิดรอช้าดีกว่าเพราะว่าน้องอยากชิมมากๆเลยนะคะจะกินได้แต่ต้นรายการเลยเหรออุ้ยตำเร็ดแซ่บนัวมากเลยวันนี้ไม่รอช้าดีกว่านะคะวันนี้ขอเชิญเลยแล้วกันสำหรับเจ๊ต๊อกแต๊กค่ะสวัสดีค่ะก่อนดีกว่าพื้นเพลเป็นคนอีสานหรือเปล่าค่ะคนอีสานถึงไม่กันค่ะถึงไม่ค่ะไม่ต้องใหญ่เลยไม่ต้องกวนกันค่ะนั่งค่ะอุปกรณ์ปวีกิจสารมีค่ะบ้านอยู่อุบลราชธานีค่ะเป็นสาวอุบลนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวถามก่อนคือปกติแล้วหลายคนเนี่ยสับสนมากเลยนะคะว่าเออแม่ค้าต๊อกแต๊กเนี่ยเพศไหนคะเพศทางเรือค่ะหน้าแบบนี้ไม่น่าถามนะเพราะตอนที่เปลี่ยนไม่ได้สอบทรายได้เลยอ่ะสวัสดีครับนางมองไม่รู้นะว่าเราเป็นชนีมันเด็ดตรงนี้แต่ว่าต้องถามก่อนเลยค่ะคือเขาบอกว่าเป็นข้าราชการใช่ค่ะตอนนี้นะคะรับราชการอยู่ที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ยังทำงานอยู่ใช่ค่ะเขาไม่ไล่ออกใช่ไหมคะยังค่ะยังไม่ไล่ออกไม่ค่ะเราทำงานดีด้วยเปอร์เซ็นต์สี่ไม่ค่ะแล้วก็ทำงานจนถึงสุขค่ะแล้วก็ไปอาชีพแม่ค้าเสาร์อาทิตย์นี่คือชุดยูนิฟอร์มของการทำงานเราแต่งชุดไปทำงานเลยเหรอใช่ค่ะไม่เป็นจานใส่เครื่องแบบสวยงามแต่งชายไปทำงานไม่ค่ะแต่งได้ค่ะรูปร่างดีมากเลยนะหุ่นดีและเป็นคนสวยค่ะแล้วก็เลยต้องแบบนี้เอาคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมมีมือนะเอามือเนี่ยบังหน้านางไว้นะคะเพราะหุ่นนางดีมากหน้านางสวยสวยอยากรู้จังเลยว่าจุดเริ่มต้นเลยของการเป็นแม่ค้าส้มตำเล็บมาได้ยังไงแม่ค้าคือเราตอนแรกเราอยู่ว่างๆเสาร์อาทิตย์แล้วก็เลยคิดว่าเราอยากมีรายได้เสริมอันนี้คือจุดประกายแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยฉันไปหาเป็นแม่ค้าดีกว่าแล้วก็มีคนมาทักมาเทิกหมอดูบ้างเรามีคือบ้านค้าขายอยู่แล้วที่บ้านขายอะไรที่บ้านขายส้มตำอยู่แล้วที่บ้านเราคือแต่ก่อนทำเกษตรกรรมค่ะทำนาทำปลูกแตงโมเอ้ยแตงโมไม่ได้ปลูกปลูกถั่วปลูกแตงขายตลาดซึ่งหน้ามันขัดกับการที่บ้านอาชีพที่บ้านเลยใช่ไม่คือเรามาอยู่ในเมืองกรุงไงเราก็ต้องแบบว่าแล้วอันดับแรกเลยนะขาย
ก็คือว่าต้องขายของกินเออจากเศรษฐกิจใหญ่ฟองสบู่แค่ไหนอะไรก็แล้วแต่ของกินคนต้องกินแล้วก็เลยมาขายของกินแล้วนั้นในหัวคิดไหมคะว่าจะขายของกินอะไรอย่างเช่นพวกอาหารสุนัขอาหารเนื้อขยะเปียกอะไรอย่างนี้นะก็คงจะขายไม่ได้คงกินเองหรือเปล่าติดตรงนี้เราก็แบบมีคนมาทักว่าให้แบบเริ่มแต่เปลี่ยนชื่อนามสกุลเลยแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วก็บอกว่าจะขายได้ที่3อย่างนะเดินมาน้องๆน้องจะขายได้นะปากรับทรัพย์อันนี้ขายได้หมดเลยขายได้หมดเลยปากมันจะเป็นตรงนี้แล้วกูจะขายอะไรวะในใจแล้วจะขายอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าเขาเลยบอกว่าขายได้ที่3อย่างเขาไม่ได้บอกเรานะแล้วบอกว่าขายเส้นส้มตำขายเส้นข้าวขาวที่ชอบและขายผ้าไหมแล้วคนนี้ก็ผ่านไปประกาศหาหมอดูคนนี้คนลุงแก่ๆยังไม่ปรากฏเลยเจอยังไม่เจอเขาไม่บอกเขาก็บอกว่าเฉยๆเขาก็บอกว่าหนูเป็นคนดีนะหนูขายของกินได้แล้วก็ไปเรียนบะหมี่มาก็ยังไม่ได้ขายเรียนบะหมี่เส้นข้าวขาวไงก๋วยเตี๋ยวเกี่ยวกับเส้นไปเรียนทำบะหมี่ด้านหน้าอะไรมาใช่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวกำไรมันครึ่งต่อครึ่งนะแล้วก็โหยกูรวยแน่เออเส้นข้าวขาวเออไปเรียนมาก็ไปเรียนเสร็จมาวันเดียวเหมือนนึงที่ลาดพร้าวก็ทำอร่อยนะค่ะอบหมูยังไงอ่ะอยู่พาร์ทนี้ห้องข้าวนั่นนี่นั่นเลิกป่ะไปเรียนขนมไทยแล้วก็ไปทำน้ำแล้วก็แบบเมาดูคนที่สองก็ผ่านมาบอกว่าน้องจะขายได้น้องต้องขายใกล้น้ำเราจะหาร้านที่ไหนล่ะใกล้น้ำเออใกล้น้ำฉันจะไปขายในน้ำก็ได้เออใกล้น้ำก็ขายในน้ำเออขายในน้ำหรือว่าจะลากไก่ไปกินในน้ำหรือเปล่างานมาดูแล้วก็เกิดขึ้นโอ้ยทำยังไงดีล่ะอะไรแล้วก็เลยศึกษาการตลาดที่เป็นตลาดน้ำกำลังโอ้โหใช่ละสวัสดิ์ครับช่วยยุทธศาสตร์ไปเลยเขาว่าจะต้องเป็นตลาดน้ำใช่ไม่เขาบอกว่าใกล้น้ำค่ะแล้วจะขายอะไรล่ะใกล้น้ำแม่น้ำเจ้าพยามันก็ใช่เหตุปะล่ะใกล้แม่น้ำเจ้าพยาเราต้องขายปูขายปลาปะใกล้วัดอย่างเงี้ยมันก็ต้องขายของกินเราจะไปขายอะไรดีอ่ะขายลูกอมหรออมยิ้มหรอมันก็ไม่ใช่ขอมันก็มันก็ไม่ใช่สีขาวเครียดไหมเครียดค่ะเออแล้วก็เราหากันมากับเพื่อนแล้วนะไอ้ติ๊กไอ้หน่อยหนึ่งนาง3นางก็พากันหายมา2เดือนแล้วก็มาจอดที่ตลาดน้ำคลองน้ำยมมันรายจ่ายมันถูกคืออย่างเช่นเราไปเดินทางไงต้องบวกหมดเลยนะค่าขนส่งเท่าไหร่ค่าเดินทางเท่าไหร่ฉันต้องว่างเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือต้องคิดให้หมดคิดต้องเป๊ะคิดไม่ใช่คนคิดเยอะแต่คิดว่ามันต้องจุดคุ้มทุนหรือเปล่าเพราะเรียนบัญชีมาเรารู้หมดว่าต้นทุนเราเป็นอย่างไรต้นทุนขนส่งต้นทุนวัตถุดิบเท่าไหร่อย่างไรนางมาเป็นสเต็ปไปขายของแล้วตลาดน้ำเขาก็ขายหมดแล้วว่าแล้วเขาก็ให้ขายในดงเรียกว่าดงป่าช้ารอเลยดงป่าช้ามันคืออะไรคะไม่มีคนเดินถึงอ๋อมีแต่หมาเดินนี่ก็ไปขายตอนแรกกันหรอขายน้ำเดือนกันยาปี58เรากำเนิดแล้วก็ขายน้ำทั้งหมดขายวันแรกยังจำเลยว่าได้350บาทยอดค่าที่เท่าไหร่คะค่าที่เดือนละประมาณตอนนั้นน่ะ 2,000 มันล็อกไม่น้อยล็อกไม่น้อย 2,000 นะค่าจ้างวันละ400ก็ค่าจ้างน้องยังไม่ได้เฉลี่ยแล้วเดือนแรกนี่บอกว่าคุณอาทิตย์แรกก็ขาดถ้าคิดตามหลักนะก็ขาดทุนไปแต่เราก็ถือว่าเราได้ไปลองตลาดนะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรขาดทุนกำไรจะบอกไว้เลยข้อแรกในการทำธุรกิจของกินใครขายข้าวราดแกงคุณต้องผ่านกระบวนการเทข้าวราดแกงทิ้งหรือว่าเทให้หมากินต้องผ่านมาก่อนคุณต้องผ่านจุดนั้นคุณเป็นแม่ค้าวันแรกเป็นไม่ได้คุณจะได้กำไร100ล้านบอกเลยเจ๊จงกว่าเขาจะได้ร้อยล้านเขาขาดทุนเท่าไหร่เขาต้องเทหมูที่เท่าไหร่เท่าไหร่แกะเท่าไหร่นั่งร้องไห้เท่าไหร่มันต้องมองแล้วก็มองมุมบวกไว้เราขายไม่ดีนะเราก็ถือว่าเราได้ตอนนั้นขายน้ำยังไม่ได้ขายส้มตำไม่ยังไม่ได้แต่ได้ที่ละได้ที่ใกล้น้ำได้ที่ใกล้น้ำน้ำมันเป็นน้ำอะไรคะน้ำคลองมันเป็นน้ำคลองแล้วไม่โยนไม่ที่จะขายน้ำคลองหรอไม่ขายใกล้น้ำไงกระป๋องกาแฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ขายคือร้านเราต้องใกล้น้ำแต่มันก็ไม่ได้ใกล้หรอกมันอยู่ในโรงป่าช้ามันก็ใกล้น้ำอยู่แล้วก็มาหนูว่ามันใกล้น้ำนะแล้วก็ขอพรเช้าขอพรเย็นแล้วก็ผ่านไปก็ขายได้นะขายน้ำแล้วก็ขายได้กำไรอยู่นะอย่างต่ำไปละ600-800ก็พออยู่ได้พออยู่ได้แล้วก็ชอบกินน้ำสเต็กกับปาร์ตี้พอเริ่มจากแม่ค้าไงอันนี้เธอขายผ้าอันนี้เธอขายต่างหูนะเราก็ปาร์ตี้ต่ำส้มต่ำกินไงเราก็ถือก๊กถือถาดไปไอ้นางเธอเป็นนี่นะเธอเป็นกุ้งฉันเป็นหอยแครงฉันเป็นหมูยอหุ้นกันหุ้นกันแชร์ไม่ต้องซื้อใครตามหลอดตามฉันตามด้วยความที่มีปากนะฮะร้านข้างๆร้านสนิทกันแล้วเวลาว่างไงแล้วเวลาบ่ายมามันก็น้ำก็ว่างใช่ไหมโอเคนะวันนี้เรากินส้มตำนะพี่โอมพี่ฝนปาร์ตี้ส้มตำถาดแล้วกินกันแล้ว
แค่ฝีมือดีนะน้ำปลาแค่อร่อยมากเลยเออแกน่าจะขายส้มตำนะมันเข้าสโลแกนกระเทยและขายส้มตำเราก็อุ๊ยเขาจะให้ขายเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยปรึกษาเจ้าของที่จะขาย2อย่างดีไหมเขาก็บอกว่าถ้าขาย2อย่างต้องขยับล็อกไงจาก 2,000 ก็เป็น 4,500 ต้องเปลี่ยนไปอีก4ล็อกใช่จะมี2ล็อกแล้วมันก็ขยับไปอีก3ล็อกมันก็ในเข้าไปอีกไม่มีคนเดินเอาวะลองดูวะเออก็เออฉันไม่ได้มีก็เป็นว่าจาก 2,000 เป็น 4,500 ลองดูวะอันไหนไม่ลองไม่รู้วันแรกก็ขายได้8ลูกประมาณ 7-8 โลส้มตำขายแต่แม่ค้ามะละกอ8ลูกใช่8ลูกแต่แก๊งแม่ค้าด้วยกันแก๊งแม่ค้านี่แหละแม่ค้าก็น่ารักก็มาซื้อกันกินแต่แก๊งแม่ค้าแล้วพอต่อไปเขาเดินตลาดนั้นเขาไม่มีร้านส้มตำหรอมีก็เขาอยู่ด้านหน้าคนเวลาคนในป่าช้าในป่าช้าทีนี้แม่ค้าก็มากินกินกินก็พูดกันปากต่อปากปากต่อปากเริ่มขายมาประมาณเดือนพฤษภาปี55ปีที่แล้วปีที่แล้วพฤษภาปีที่แล้วพฤษภาปีที่แล้วไงแล้วทีนี้ก็ขายมา3ทีเลยมันตอบโจทย์อ่ะจากวันละ8โลก็ขยับไปเป็นวันละ15โลเออโอ้มันขึ้นเท่าตัวเลยนะใช่มันก็ขยับไปแล้วเราไม่ได้โลภไงแล้วทีนี้เราก็ใช้กลยุทธ์ไงเราก็ขายตำกุ้งขายตำอะไรคิดจินตนาการเขาบอกว่าเราอ่ะไม่ต้องเรียนแบบใครขอให้เราเป็นตัวเราและเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเรากุ้งมันแพงใช่ปะโลละ200ฉันเปิดจองค่ะเสาร์นี้มีตำกุ้งเปิดจองอินบ็อกซ์มาฉันขายแค่10จานโอ้ยหมดเลยหมดเลยมันต้องหมดสิพี่ก็คนหนึ่งมันกิน 2-3 จานมันก็ต้องหมดสิเออเปล่าหรอกฉันก็มีแค่10จานแต่ว่าฉันก็โพสต์ลงแล้วก็ใช้โซเชียลไง Facebook Live ฉันก็ขายไงวันนี้มีแค่8จานไม่ฉันเผื่อไปอีกกี่ข้าวหมดแล้วนะหมดแล้วนะเพื่อที่จะไลน์แม่ค้าใช่มั้ยใช่ๆฉันก็ไม่ได้แบบว่าโกหกนะฉันก็เผื่อมันก็ธรรมดาป่ะก็เผื่อนิดนึงแต่ว่าเราบอกว่าวันนี้นะจาก10จานก็ให้สั่งจองเป็น15เพิ่มไปเรื่อยสูงสุดอยู่ที่ตอนนั้นก็ประมาณ20จานฉันก็ไม่เป็นไรฉันก็จบแล้ววันอาทิตย์ฉันก็แบบฉลาดไงหมดเร็วจบไม่เอาเยอะปกติวันเสาร์เยอะมันจะต่อวันอาทิตย์ได้วันอาทิตย์ฉันไม่ได้ขายต่อไงฉันก็ไม่เอาไงมันก็หมดเร็วบางคนโทรมาหมดแล้วค่ะตำกุ้งอ่ะลดเวลาก็เลยของฉันสดใหม่เพราะฉันขายน้อยฉันไม่ได้ขายเยอะมันอยู่ตรงนี้มันคือกลยุทธ์นี่เองใช่ใช่แล้วเธอบอกเอาเธออยากกินเธอก็ต้องสั่งจองสิเอาเธอก็เปิดจองเสาร์นี้กี่จานวันที่กี่จานเฉพาะตำกุ้งถ้าลูกค้าขาจอยมีสิทธิ์ได้กินไหมถ้าไม่จองได้กินเขาเดินมาเขาเจอเราก็ต้องให้เขากินไงบางทีเราก็มีสำรองลูกค้าขาจอยอยู่แล้วได้ร้านกุ้งเน่าๆนะมันเด็ดตรงนี้แล้วทีนี้เวลาลูกค้าขาจรมาแล้วก็แบ่งไงสมมติว่าใครโทรมาสั่ง 3-4 จานพี่วันนี้นะหนูขอนะพอดีว่าขาจรมาเราต้องให้เขากินไงนางกินแล้วนางก็ตกใจแล้วก็กินมันอร่อยเราไม่รู้ว่าอร่อยแต่เขาบอกว่ามันอร่อยมันไม่เหมือนใครและรสชาติคือใช้วัตถุดิบดีมะนาวเราใช้มะนาวสดอยู่ในชาถุงเราไม่เคยใช้มะนาว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 ขาดเลยใช่ไหมเพราะที่บ้านเป็นเกษตรกรนะใช่แล้วเห็นบอกว่าปลาร้านี่ทำเองตั้งแต่การขายซึ่งตอนแรกซื้อปลาร้าทำเองเลยเหรอไม่ซื้อปลาร้าตอนแรกมาเนี่ยปลาร้าเราซื้อปลาร้าแล้วมาปรุงสูตรเราปลาร้าทับสูตรเขาเรียกปลาร้าทับสูตรเข้าใจเข้าใจใช่ปรุงสูตรขึ้นไปอีกใช่แล้วก็ใช้เป็นสูตรของเราเพื่อไม่ให้มันซ้ำตอนนี้เราก็ต้มเองบางทีต้มไม่ทันเราก็ใช้ทับสูตรเสร็จตอนนี้เราต้มเองเราให้แม่เราต้มมาให้แล้วก็มาทับสูตรของเราอีกทีนึงแล้วก็มาปรุงคือการที่จะของกินจะให้มันอร่อยมันต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างคุณถามหน่อยมันเป็นสูตรของเราฉันคือสูตรฉันแบบนี้คุณยอมรับได้คุณก็คือยอมรับนั่นหมายถึงว่าคุณตอบโจทย์ของเราเลยค่ะทีนี้ที่แรกผ่านไปเราก็ย้ายไปยังไม่ใกล้น้ำมากที่สองย้ายอีกย้ายย้ายหรอย้ายหรอย้ายอีกย้ายตลาดเลยหรอมาย้ายขยับมาอีกรอบที่ตรงน้ำคือจะบอกว่ามันใกล้น้ำเออให้ยาคนละที่ก็มาย้ายใกล้ที่น้ำทีนี้มันเป็นน้ำบ่อมันก็ใกล้น้ำแล้วหมอดูมันเป็นน้ำบ่อไงน้ำบ่อหมอดูเราบอกว่าใกล้น้ำแล้วถ้ามันยังไม่ดังอันนี้หมอดูคนที่สามใกล้น้ำเดี๋ยวเขาก็พูดต่อกันเลยไงเขาบอกว่ามันใกล้น้ำยังไม่ดังอ่ะ3เดือนอ่ะก็ให้ย้ายแล้วย้ายมาตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นจาก2วัน30โลก็เป็น2วัน50โอ้โหเพิ่มไปเยอะมากแค่ใกล้น้ำบ่อเนี่ยนะเออแค่น้ำบ่อนั่นแหละแสดงว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่คนเดินผ่านเยอะขึ้นใช่ใช่มันเป็นตลาดน้ำใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็ที่ที่3นี่ที่3ย้ายต่อมันผ่านไปสัก 4-5 เดือน6เดือนเราอ่ะเคยมาต่อที่ตรงนี้ไว้ที่ตรงนี้คือว่ามันเป็นโทนทำเลทองตอนแรกเราเคยมาต่อพี่เจนกับพี่แกะไว้เจ้าของที่แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ส้มตำเจ้านี้เขาไม่อยู่ก่อนแล้วจะพิจารณาหนูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปเป็นร้านส้มตำเก่าอยู่แล้วใช่ทีนี้พอเราผ่านไป
ที่ที่สองเรายังมันยังไม่ใช่ตรงนี้นะว่าใครอยากมาริมถนนเพราะว่าจะใกล้น้ำแล้วทีนี้ก็ยังไม่ดังพอตรงนี้ว่างปุ๊บทุ่งเบตงก็เลยย้ายใกล้น้ำไหมใกล้น้ำไหมค่าที่ขึ้นไหมคะอุ้ยขนลุกไม่ก็ไม่ต่างกันมากค่าที่ตรงนี้ก็4,500ใกล้น้ำหรือเปล่าถามก่อนตอนนี้ใกล้ค่ะแล้วบอกเลยว่าที่ตรงนี้ขนลุกมันตรงตามที่หมอดูบอกมามันเป็นทางสามแยกค่ะแล้วก็ใกล้น้ำเพราะว่าห่างจากน้ำริมแม่น้ำเลยริมคลองแล้วก็ต้องใช่ไหมน่ะข้างหน้าหนูเป็นน้ำหันหน้าเป็นน้ำห่างกันแค่20เมตรเองใกล้เองแล้วข้างหลังอ่ะเขาบอกว่าต้องเปิดรับทรัพย์ลุงอรุณมันตรงทุกอย่างมาวันแรกหนูจัดเราก็ว่าอุ้ยขนลุกเจ้าที่เจ้าทางเราก็บอกว่าหนูทำมาหากินนะหนูจะเป็นแม่ค้าที่มีคุณธรรมแล้วก็อะไรแล้วมาวันนี้นะคะโซนนี้วันแรกขายได้50โลโอ้จากวันแรกนะวันแรกที่ตั้งไว้8โลค่ะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะจนวันนี้นะย้ายไปร้านที่3อันนี้ก่อนดังนะ50โลอันนี้ก่อนดังก่อนดังก่อนดังเราย้ายวันที่แล้ววันที่เราย้ายอ่ะมันก็ตรงมากเลยวันเสาร์ลึกสะดวกแต่มันเป็นข้างขึ้นวันที่29พฤษภาคมทุกอย่างมันลงเป๊ะมากเลยเป๊ะเป๊ะทุกอย่างเลยแล้วเราก็เหมือนแบบแล้วมันเป็นข้างขึ้นโอ้ทุกอย่างลงมากแล้วก็แบบหนูก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรก็ไหว้กราบเจ้าที่เจ้าทางตรงร้านเราบอกว่าเหมือนปีนี้จะเป็นปีของชันร้านแล้วก็ขายไปวันอาทิตย์แล้วก็ขายกันตรงนี้40กิโลก็คือเริ่มมีบัตรคิวได้มาอยู่โซนปัจจุบันนี้ก่อนดัง1ถึง50วน3รอบครึ่งอันนี้คือตอนดังแล้วทีนี้พอผ่านไป1เดือนก็มีคนมาเฮฮาเซลตําไม่หยุดเหมือนกันทีนี้วันที่ดังคือวันที่19มิถุนายนให้เขาถ่ายคลิป1เดือนเองเหรอคะ1เดือนเลยค่ะพาจนถึง19มิถุนาใช่29พฤษภาคมแล้วก็ผ่านมาถึง19ได้แค่เดือนนิดๆเองเพิ่งจ่ายค่าที่ไปแล้วแล้วก็มีหลังจากนั้นเรามาอยู่โซนนี้มีคนถ่ายไปทั่วๆไปเขาบอกแม่ค้าสวยพี่คะเดินผ่านตรงนี้ทุกคนมาตลาดน้ำต้องเจอหนูแล้วใครจะไม่ซื้อตำไปและค่ะชื่อร้านแล้วก็เลยอย่างนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๋ยสบายดีบ่น้อสบายดีน้อโอ้ยกินหอดเด้อเป็นไอ้น้องมึงนี่สบายดีบอคนจะไม่ทุกหน้าแม่ค้าต้องหยิบอัธยาศัยเขาไม่ซื้อเราก็ช่างเขาก็จะแบบว่าหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเลยโอ้ยแม่ค้าคืองามแท้งามดีดีเว้ยว่างามอย่างเดียวตำมังคุ้งกับแสบกินบอเราชอบเมาส์มอยแล้วจำได้ไหมว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปเราน้องพัชรปราภานค่ะอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเขาเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าทั่วไปเขาก็มาเดินมาเขาก็เดินไปกับมากับเพื่อนก็สามสี่คนเขาสะดุดเสียงเราผู้หญิงชายผู้หญิงชายผู้ชายผู้หญิงหญิงสามชายหนึ่งแต่น้องคนจะอ่านกับทั้งหญิงและชายแต่น้องผู้ชายมันปล่อยก่อนน้องเขาจะแกได้บอกว่าแม่ค้ากระเทยแม่งตำส้มตำตลาดนี้ต้องดูกระเทยตำส้มตำเขาบอกว่าอร่อยทั้งตลาดไม่มีกระเทยลองไปฟังเสียงกันดูว่าลีลาเด็ดแซ่บเวอร์ขนาดไหนนะคะลองดูค่ะแรดแซ่บนัวเอาแรดแซ่บนัวเลยนะคะสงสัยว่าแรดค่ะแรดนี่หมายถึงรีลาแรดหรือว่าต้มตำแรดคะมันคือประจ๊อคือเพื่อนก็ชอบหนูหรือว่าเรียกหนูเวลาเมามอยกันแรดค่ะแรดใช่
แกนี่แรดมากเลยคือด้วยการแอคติ้งเราดีแล้วอะไรเงี้ยแรดแรดใช่แล้วก็เลยตั้งมาไปตั้งชื่อร้านเราแรดแซ่บนัวคือแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาสามพยางค์หมายถึงว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะไม่ถึงอีกแล้วนะก็เจอเรื่องบุญค่ะเจอเรื่องบุญอีกแล้วแล้วก็เลยเป็นแรดแซ่บนัวแล้วเราก็พูดแรดทั้งวันแรดแรดกับแรดแรดกับก็ชื่อร้านเราชั้นแรดแรดเนาะแล้วก็แบบว่าก่อนแบบว่ามันก็จะยาวเนาะก็จะแบบว่าซุปตับอร่อยซื้อหน้าปากซอยนะคะแต่แม่ค้าแรดแรดส้มตำแซ่บๆตลาดน้องแล้วยืนต้นหนึ่งกัดเล่นๆกัดเล่นๆกัดเล่นๆประมาณนี้ทุกคนก็จะติดปากว่าส้มตำอร่อยซื้อหน้าปากซอยนะแม่ค้าได้ที่นี่ที่เดียวคนก็เหมือนกับว่ามาดูโชว์ด้วยมาดูโชว์ด้วยได้กินด้วยใช่แล้วก็มาแบบว่าสนทนาบางคนลงทุนมาแบบว่าแต่ก่อนยังไม่ซื้อนะมาเมาส์กับแม่ค้าเราก็ไม่เคยว่ามาเมาส์กันเลยแล้วก็จิกกัดกันอุ้ยมันมาอะไรเวลาเมาส์หัวค้าลูกค้าเยอะขนาดนี้ฉันเมาส์ไปของฉันอยู่แล้วบางคนบอกว่ารีบตำบอกว่าไม่ได้ถ้าเกิดไม่ให้ฉันคุยนะฉันนอนอยู่บ้านฉันไม่ขายเลยอีกทางนิดนึงว่าพอมีคนมาถ่ายคลิปแล้วเขาไปลงวันแรกเลยวันแรกลงตอนเที่ยงตอนนั้นเขากับเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซไม่เขาก็ลงธรรมดาก็คนมาถ่ายอยู่แล้วใช่ปะก็ลงไปแล้ววันจันทร์มาทำงานเขาก็ไปทำงานแล้วก็เหนื่อยแล้วเพื่อนก็เพื่อนโทรมาทอมที่สำนักอัยการอัยการที่สำนักอัยการงบประมาณแกมันไปอยู่ในเพจนางงามกูตามเพจนางงามอยู่เพจนางงามชลบุรีเอ้าไปลงว่ายังไงเขาลงบอกว่าเนี่ยระหว่างรอผู้ผ่านเขารอบ40คนนะเรามาและซ้ำๆกันก่อนก็เราก็เลยเข้าไปดูเสร็จแล้วมันได้ประมาณ 60,000 วิวตอนนั้นตอนเที่ยงแล้ว 60,000 นะพอขึ้นบ่ายโมงครึ่งก็ได้เกือบได้150,000และทีนี้ก็เลยกลับไปหาน้องที่เขาโพสต์ลงมาว่าแล้วรู้ได้ไงอ่ะเห็นต้นฉบับไม่ใช่ต้นฉบับแล้วก็บอกว่าแท็กพี่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาไปขอแอดเฟซกันไม่ก็คือให้เขาแท็กใช้แอดเฟซแล้วให้เขาแท็กน้องเขาก็แท็กเราพอแท็กเราเสร็จแล้วพอบ่าย3ขึ้น 300,000 ลงบ่าย35ลงเพจข่าวสดอันดับแรกโอ้ใช่ค่ะคือดังเปรี้ยงปร้างมากใช่มีบางคนบอกว่าไปเจอมาแล้วจะซื้อทานแต่คนเยอะมากเยอะมากคือตอนนี้รออย่างนานสุดวันอาทิตย์แต่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วเปิดรับประมาณคิวตอนนี้ 6:30 น.ตำโต๊ะแล้ว 7:09 น.ยังไม่ต้องตำนะเพราะเราต้องตำไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อน5ที่อ๋อเหรอมีไหว้ที่ด้วยเหรอคะไหว้ค่ะเราไม่ขายนะยังไม่ถึงเวลาเราก็ไม่ขาย 7:09 น.เราไหว้เจ้าที่ก่อนเราต้องให้เจ้าที่เจ้าทางเรากินอิ่มก่อนสิงคโปร์นักสื่อเรา ย้ายมา3ที่เราต้องไหว้ไปก่อน3ที่เจ้าที่ร้านอีก3ที่เป็น5หรือ6ก็5ประมาณนี้นี่คือใครบอกหมอดูบอกหรืออะไรไม่เราบอกเองเราคิดเสมอว่าเราเคยบอกทุกที่เราอยู่ทุกร้านว่าเราจะย้ายอยู่ตรงไหนอันไหนเราเคยทำให้ท่านได้กินอิ่มเราก็ทำเหมือนเดิมไปที่ที่ร้านเดิมก็ยังไปไหว้ไหว้เหมือนเดิมไหว้เหมือนเดิมไหว้ทุกไกลแค่ไหนฉันก็ไปไหว้ว่าฉันเคยอยู่มาเราถือว่ามันเป็นที่พึ่งทางใจเราและเราก็จะบอกว่าเราเป็นแม่ค้าที่มีคุณธรรมเจ้าที่ท่านทานอะไรบ้างคะส้มตำอะไรบ้างส่วนใหญ่เหรอคะก็จะมาโดนจิตเอาเรามาตั้งอธิษฐานแบบคือจะได้กินเหมือนกันแล้วก็จะบอกว่าแล้วก็จะมีกองระหว่างวันจะตำผิดอยู่2จานลูกค้าลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะถ้าตำผิด2จานคนรู้ค่ะมันจะตำผิดอยู่แล้ว2จานหรือบางวันก็3ถึง4จานก็มีไม่ใช่ไม่ค่ะไม่มีสตินะประมาณนี้เหมือนเขาโดนจิตโดนใจให้เราตำเหมือนที่แบบว่าวันอาทิตย์ผ่านมาเราไม่เคยถวายตำถั่วหมูยอเลยเพราะว่าคือเรารู้ว่าเราขายส้มตำไงก็ตำผิดไปลูกค้าบางคนก็เกรงใจแต่ไม่ต้องซีเรียสเราก็จะยกถวายท่านแล้วตอนเช้าเราก็จะสับเปลี่ยนว่าวันนี้จะกินอะไรเนาะแล้วก็นึกเอามาหนูก็จะบอกว่าถ้ามันมองถึงเส้นขนมที่โอเคตำซั่วละอะไรเงี้ยเราก็จะตำให้ท่านถวายค่ะแล้วเราก็จะทำบุญตลอดแบบนี้ไม่เชื่อเพราะว่าเราคิดว่าเราสิ่งที่เราหมองไม่เห็นเราทำได้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ถูกไหมไม่เห็นเป็นไรไม่เชื่อไม่รู้นะแต่ว่าร้านนี้อยู่ใกล้น้ำใกล้น้ำที่หมอดูบอกสามเดือนค่ะที่เส้นขาวๆก็ตามมาด้วยก็ตามมาด้วยใช่แล้ววันนี้ก็มาถึงวันนี้ได้ก็บอกว่ามันก็เหมือนคนลุกทุกครั้งที่เราวันนี้มีบูชาอะไรไหมคะบูชาหรือวะหนูคิดว่ามันไม่ได้บูชาบูก็มีนับถือบ้างเขาบอกว่ามีเจ้าแม่นางกวักเราก็ไปบูชาแต่ทุกมนทุกอย่างนั้นอยู่ที่ตัวเราหมดเลยครับนี่ณตอนนี้นะเรียกว่านะคะต๊อกแท็กเนี่ยนะครับดังมากๆค่ะจนมีแฟนคลับนะมาอ่านข้อความใน Facebook ไลฟ์กันนะครับชมค่ะตอนนี้แฟนคลับถล่มทลายเข้ามาใน Facebook ไลฟ์เยอะมากเลยนะบอกว่าหิวเลยนะฮะใช่ค่ะคุณซันบอกว่าสุดยอดมากๆครับตอค่ะใช่ก็จะตอกแท็กใช่ตอน้ำน้ำลาย6นะครับบอกว่าแชร์ขอ1 FC นะฮะเขาบอกว่าคุณกนกบอกว่ามีค่ะตอกแท็กพรปริยานี่คือ Facebook ใช่ค่ะเขาถาม Facebook กันแซ่บจริงไรจริงนะจ๊ะแซ่บนัวนะคะว้า
สวยและเก่งมากๆเลยนะคุณดาวบอกว่าไปเจอมาแล้วซื้อทานแต่คนเยอะมากๆนะคะแล้วก็มี FC มีแรดๆนะแรดๆดังใหญ่แล้วนะคะกรีดแรดๆนะคะไปมาแล้วค่ะเป็น FC แล้วนะคะเขาบอกว่ารายการCS8 เนี่ยช่อง8ของเราสนุกมากๆแล้วน่าดูมากๆเลยนะคะรวมไปถึงนะคะของเขาอร่อยจริงนะพี่ต๊อกแป๊กเป็นคนขยันค่ะรำนางไห่ทุกเช้ามืดนี่ใช่ค่ะตีสี่ค่ะรำนางไห่คืออะไรคะคุณต๊อกแป๊กค่ะเราจะไลฟ์สดกันด้วยค่ะไลฟ์สดตอนทำของค่ะจริงค่ะค่ะอูเชื่อว่าหลายคนอยากเห็นลีลาความแรดแล้วนะคะเพราะชื่อร้านก็บอกเขาว่าแรดเบอร์ทั้งรสชาติทั้งลีลาจะแซ่บแล้วแรดขนาดไหนคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ดีกว่าให้พี่ตอกแตกนี่นะคะมาตำส้มตำให้เราได้รับประทานเลยดีกว่าค่ะคุณพี่คะเชิญเลยค่ะตอนนี้นี่อันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะไม่พอตำให้ดูด้วยว่าลีลาจะแรดมาดูลีลาแรดแรดของแรดกันนะคะคุณผู้ชมแรดแรดไหมคะแรดแรดแรดไหมคะแรดแรดนี่เอาลีลาหน่อยนะเอาอะไรดีจ๊ะเอาแรดแรดนะคะแล้วแต่ดีแรดแรดบอกไปเอาตำกุ้งอะค่ะแรด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 ค่ะสติค่ะสติสั่งแล้วอยู่เฉยๆค่ะสั่งว่าจะให้ให้สติค่ะคือหนูเอากุ้งอะเอา5ตัวนะคะแล้วก็มะนาวนิดนึงนะคะบอกว่าสติได้ไหมสติจริงมันจะอร่อยหรือเปล่าคาราเนียก็แล้วแต่ค่ะถ้าตำมาแล้วค่ะถ้าเตรียมมาแล้วค่ะแม่ค้าคือเขาบอกว่าแม่ค้าร้านนี้ปากดีนี่ค่ะใช่ลูกค้าก็พอใจลูกค้าต้องจิกลูกค้าทุกคนด้วยนะเขาจิกด่าเหรอคะไม่ก็จิกกัดนะครับตอบปากตอบคำใช่ตอบปากตอบคำมีลูกค้าโกรธบ้างไม่โกรธค่ะบางคนก็มุกไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะเวลาลูกค้าแบบนั่งอยู่อย่างเงี้ยอย่าร้องไห้ค่ะไม่ใช่เป็นงานศพแบบว่าเธอบอกซิว่าเธอสวยหรือเปล่าอะไรนี่เธอรู้หรือเปล่าเธอมีจุดเด่นนะเธอขาสั้นนะเธอถึงสวยประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะจิกกัดลูกค้าแบบอย่างเงี้ยค่ะแม่ค้าใส่แรงไปน้ำดำๆนั่นแหละน้ำปลาร้าสูตรทางร้านเราคือหนูไม่กินปลาร้าไงคะคุณพี่อ้าวหรอทำไมเป็นอย่างเงี้ยคุณพี่ตำผิดอ่ะไม่ผิดค่ะเราตำให้ใหม่แล้วเพราะเราคุกอยู่แล้วตอนเมื่อกี้บอกว่าตำกุ้งนะคะไม่ได้บอกว่าใส่ปลาร้าไม่ปลาร้าไม่บอกปลาร้าปลาร้าปลาร้าแม่ค้าร้านนี้แรงมากประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยค่ะทำไมใช้มือคะดูสกปรกจังเลยอะค่ะไม่ค่ะซ่ากับปกติเราใส่ถุงมืออยู่แต่วันนี้เราเพิ่งล้างมานี่นี่เข้าห้องน้ำมาเมื่อกี้เองใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่กุ้งมาจากกุ้งแม่น้ำไหนอะคะอะไรนะคะกุ้งมาจากไหนอะคะกุ้งทะเลค่ะเขาไปกุ้งทะเลนะคะเวลามามันขึ้นรถมาเพราะมันขึ้นรถมานะคะเพราะว่ากุ้งเสียชีวิตแล้วกุ้งตายแล้วใช่กุ้งตายแล้วมาจากรถโปเต็กตึ้งใช่กุ้งตายแล้วค่ะแบบนี้เองคือบอกว่าตอนนี้หอมมากใช่รสมากค่ะคุณแม่ค้าคะค่ะเมนูขายดีที่สุดค่ะตำกุ้งสดแล้วก็ตำเกาเหลาตำเกาเหลาเกาเหลาโอ้เดี๋ยวเราจะรู้กันว่าตำเกาเหลาเป็นยังไงอันนี้ตำกุ้งสดก่อนนะจ๊ะตำกุ้งสดกุ้งสดคือใส่แจ่มขายดีที่สุดนะคะใครมาต้องกินค่ะคิวหนึ่งขายได้3บวก1เป็น4โอ้โหรักจังเลยมีหลายคนบอกว่าอย่าลืมท่าโรยกระถินในตำนานนะคะแรดๆค่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 ะแรดๆออกรอบค่ะแรดๆออกรอบ3 4แอคชั่นแต่ฉันสวยไงฉันสวยฉันสวยแล้วคือต้องถามอย่างนี้ด้วยนะว่าพื้นที่ร้านเนี่ยโรยไปด้วยกระถิ่นหมดนี่หลานบอกว่าลงโคกวันนึงได้สองกะละมังตอนเก็บร้านแล้วมันจะมีสองสเต็ปนะเราจะบอกว่ากระถิ่นน่ะกินท่าหรือกินกระถิ่นถ้ากินท่านะมันลงโคก30ลงพื้น70ส่วนใหญ่ทุกคนจะกินหมดกินท่าไม่ได้กินกระถิ่นขอมาพับโรยกระถิ่นแล้วซื้อมาว่าสมมติว่าซื้อมาละพันลงพื้นอ่ะ700แล้วแล้วเขาบอกว่าจะโยนทำไมมันก็เป็นนะกระถิ่นไม่เคยโรยนะวันที่นางอยากดังน่ะโรยกระถิ่นนะทั้งวันโรยทั้งวันวันแรกอาทิตย์ต่อมาที่ก่อนจะดังอ่ะแล้วก็ดังมาแล้วอ่ะโรยกระถิ่นนิ้วล็อกมันก็ต้องอย่างนี้ไงใหม่บอกว่าเราแรดออกรอบเหมือนตู้เย็นแล้วก็รถจักรยานยนต์สลับกาชาติมันจะนานออกรอบแล้วมันเด็ดตรงนี้คือเราจะออกบ่อยไม่ได้คือมันเหนื่อยเพราะจะพารถใช้พลังงานเสียงแล้วแรดก็แรดก็อะไรอย่างเงี้ยคือเอ็นคอจะเคสค่ะอันนี้เป็นการกับปอมเชียร์แล้วปอมแม่ค้าก็เป็นดีเก่าแบบมีบางคนบอกว่าซื้อปากรู้มานั่งเหมือนกลา
ไปเป็นคล้ายโอปอคล้ายโอปอใช่ไหมน่ารักสวยหนูสวยนี่ถ้าวันหนึ่งมีคนมาติดต่อพจน์อนนท์มาติดต่อไปเล่นหนังแล้วเวลาไหนมาไปไปค่ะไปไปเล่าเลยเดี๋ยวลาออกจากราชการเลยมาไปทุกคำพี่มดขาพี่มดนะเออทำไมต้องเอาไปตองรองอะคะที่ร้านเราเพราะว่าเราเป็นเสน่ห์ของตลาดเราใช้จานอ้อยนะผมมีอ้อยรักษาสุขภาพใบละ2.50 บาทไม่ใช้จานโฟมมันทำลายยากที่เกลียดล้างไม่ นั่นแหละอันนี้ค่ะต่างคุ้มอยากคนไปที่ร้านนี่ก็คือว่าต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วแต่อยากนั่งส่วนใหญ่มีที่ไม่ค่อยมีซื้อไปหาที่กินเอาเองใช่ใช่เราไม่สนไงเราขายแล้วคุณอยากกินนั่งของเรื่องของคุณขายส่งเลยไปหากินกันเองอะไรอย่างนี้แล้วทุกวันยังมีน้ำขายไหมคะน้ำเลิกละเลิกขายแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในสามอย่างไงร้านนี้เท่าไหร่คะพี่ต้องหนึ่งร้อยบาทโอ้แซ่บเลยหมูเยอะมากตัวถึง10 ตัวค่ะแล้วมีหมูยองหมูยออะไรอีกอ่ะใช่หมูยอแล้วไม่ใช้เยอะวันละ45 โลโอ้ไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยหั่นกันแบบว่ากำไรแทบหาไม่เจอแล้วเวลาไปเลือกวัตถุดิบไปซื้อเองไหมคะไปซื้อเองค่ะค่ะคัดเองบอกว่าทำเสร็จแล้วก็ต้องมีโรยกระถิ่นอีกรอบนึงใช่แต่วันนี้กระถิ่นหมดมาเออใช่ใช่เอาเป็นกระโถนแทนได้ไหมคะเอาเป็นกุ้งแห้งเลยเอาไปดูต้องแซ่บค่ะเดี๋ยวดูลีลาเขาได้ไหมผู้ชมขามันต้องมีสเต็ปก่อนโรยมันต้องโรยฝั่งนี้กระถิ่นออกรอบค่ะกระถิ่นออกรอบส้มตำอร่อยซื้อหน้าปากซอยก็ได้นะคะส้มตำแรกแรกแม่ค้าแซ่บแซ่บตลาดน้ำพาวนพยมส่วนหนึ่งแรกแรกค่ะแรกแรกค่ะแรกแรก1 2 3 4แอคชั่นก้องหล่นกี่ตัวที่ไม่เดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บประมาณนี้แหละเริ่ม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 เออใช้มือนี่แต่เดี๋ยวเมนูใช้มือนี่ในช่วงเบรกหน้านะคุณผู้ชมอะไรนะอร่อยนัวนี่นี่นี่เอาบอกนี้เดี๋ยวหาช้อนก่อนหาช้อนไม่เจอเนี่ยเป็นเมนูไม่ถ่ายปลาไม่มีกลิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไหนไหนไหนไม่มีกลิ่นนะช้อนในตะกร้าไม่มีกลิ่นเลยนี่เราจะใช้มือเลยเหรอคะใช้มือเลยค่ะหลายคนบอกว่าพิธีกรไม่ไหวแล้วนะคะอร่อยมากแล้วก็เกาเหลาจะมีแต่กุ้งกับหมูยอเด็ดๆอันนี้คือกุ้งสุกมันจะมีกุ้งสดช้อนมาละช้อนมาแล้วค่ะใช่อร่อยอย่างมันจะปลาร้าไม่มีกลิ่นนะรับประกันได้ต้มวิญญาณหายต้มวิญญาณหายค่ะอ๋อเราต้มวิญญาณหายอร่อยมากปลาร้ามาจากบนโดยตรงเลยใช่อีพร็อพเลยแล้วมันเป็นคนปรุงใช่ค่ะใช่สู่ทางร้านเราค่ะวันนึงเดี๋ยวเดือนตุลาคมเราจะมีกำเนิดน้ำปลาร้าแรกๆขายแรกๆค่ะวันนึงขายปลาร้ากี่โลคะวันนึงเหรอคะประมาณ20-30 โลอร่อยจังเลยอ่ะโอ้อร่อยมากมันจะนัวมันจะไม่มีกลิ่นค่ะหลักๆเลยเราบอกเลยเราต้มใส่กับน้ำตาลเพชรบุรีแล้วก็เปลือกสับปะรดแค่นี้ละค่ะแค่นั้นแล้วปลาร้าต้องเป็นปลาร้าใหม่เอ้ยปลาร้าแรมปีปลาร้าเก่าต้องแรมปีด้วยใช่มันจะไม่คาวมันจะไม่ตามกันใหม่นะออตอนนี้ขออนุญาตอ่านข้อความอร่อยมากอร่อยมากตอนนี้มีแฟนคลับนะของคุณดอกแป๊บเนี่ยมาเยอะมากๆเลยใช่ค่ะใช่คุณกิสาพัฒน์นะครับบอกว่ามือจกแซ่บขนาดแน่นอนแซ่บแซ่บค่ะน้ำลายแตกสุดๆเลยคุณนิมิตนะครับแล้วก็มีเขาบอกว่ามีความน้ำลายเต็มปากนะแน่นอนค่ะหิวเลยนะครับคุณจอยกี้บอกว่าสู้ๆเพื่อนสาวจ้าอ๋อใจเพื่อนสาวใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ต่อสวยมากเลยขอบคุณค่ะกินตั้งแต่ร้านแรกจนถึงร้านปัจจุบันและร้านแรกถูกต้องใช่น้องผ่านมา3ปีแล้วใช่ผ่านมา3ปีแล้ว2ปีใช่กินแต่นาน2ปี2ปีใช่สุดยอดเลยค่ะนะครับคุณธัญพัฒน์นะครับบอกชอบ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 นี่คือแบบจริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วนะก็มีหลากหลายคนเลยนะครับใช่ค่ะอร่อยมากอร่อยค่ะอร่อยเด็ดอร่อยจะไม่อยากพูดเลยอ่ะทุกอย่างคือจินตนาการเราบอกเลยแล้วแม่ค้าจะตำของอร่อยของกินนะแม่ค้าต้องสวยและต้องอารมณ์ดีเวลาไหนทะเลาะกับแฟนลูกไม่ไปโรงเรียนห้ามมาเลยนะเราต้องมีสติแล้วก็ต้องอารมณ์ดีเพราะแม่ค้ามีแฟนแล้วยังยังเคยแบบไม่มีฟิลไหมคะอะไรนะคะไม่มีฟิลวันนี้ไม่ไม่เป็นไรค่ะเรานั่งตรงข้างโคกค่ะเราก็จะแบบเวลาแบบเจอลูกค้ามันก็มีบ้างรอนานเนาะ
ั่งลงท่าปุ๊บในขัดจะเย็นในขัดเย็นแล้วก็ทาลิปเออเราก็ทาลิปแต่งหน้าเราก็จะบอกแต่งหน้าเรานับหนึ่งถึงสี่แล้วก็แต่งหน้าเราแล้วก็ไม่ก็จะหมุนแล้วก็จะจับพร้อมว่าเข็มขัดคุณยายจับพร้อมแล้วก็จะหมุนหมุนบอกเพราะว่าคุณยายจะบอกเสมอว่าเราขายของกินนะถึงเรามีไงก็ช่างอ่ะเขาเอาเงินมาให้เรานะสตินะไม่มีเงินนะต้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้แต่ยิ้มค่ะยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยค่ะพี่รอนิดนึงรอนิดนึงมันรอนิดนึงเวลาลูกค้าไปที่ร้านจะไม่มีใครจะไม่มีใครถามรสชาติเลยก็คือสั่งแล้วก็ได้เลยใช่เราจะถามเขาว่าสามรสไหมหรือเปรี้ยวนำสั่งแค่นี้เราเผ็ดแล้วก็มีแรดเนื้อแรดมากแรดน้อยแรดอะไรก็แล้วแต่เราแรดปลาถมแรดปอตีแล้วก็โยนลูกค้าจะหามากน้องค้าสิบมิตรพวกกำใส่น้องค้านับตรงไหนประมาณการค่ะรับรองไม่ขาดทุนเกินอยู่แล้วกำลังไม่ขาดทุนเกินอยู่แล้วมีน้องคนนึงมาทุกวันพี่คะห้ามิตรก็เผ็ดเจ็ดมิตรก็เผ็ดสิบมิตรก็เผ็ดเพราะมันเผ็ดแล้วกูฉันไม่ได้นับไงถ้าอยากนับตรงเป๊กก็ว่างก็นับเอาเล่นประมาณนี้เลยจริงว่าส้มตำที่นี่เนี่ยนะต้องเตรียมช้อนมาด้วยเพราะน้ำอร่อยมากอร่อยน้ำอร่อยมากจริงรอให้เยอะอย่างเงี้ยลูกค้ามา3คนกินหมดนะประทับใจมากแล้วเขาก็กินกันแบบอลังการงานสร้างอ่ะแบบรถน่ะคือที่ร้านเนี่ยขายส้มตำอย่างเดียวหรือมีพวกไก่ย่างไก่ย่างอะไรด้วยไก่ทอดหน่อยเดียวไก่ทอดกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็ไม่ได้ทอดทีละหม้อใหญ่นะทอดทีละประมาณ3กระทงโอ้12ปีทอดไปขายไปไม่มันไม่อร่อยให้พี่หนูทอดนางก็ทอดไปขายไปรอบางทีก็รอไก่ก็มีนะเพราะไก่ต้องขึ้นใหม่ๆมันจะหอมแล้วก็กรอบมากคือถามจริงๆเราไม่ได้อยากเราอยากได้เงินนะแต่เราอยากขายของที่มีคุณภาพแต่มีลูกค้ามาฟ้องบอกว่าปากหวานกับผู้ชายมากแต่กับหนูเนี่ยนะจิกตลอดมันไม่อะไรคะมันแบบว่ามีอารมณ์แบบว่าเวลาผู้ชายมาแล้วก็แบบว่าเราก็ไลฟ์สดตำนะแล้วก็เชิญผู้ชายเขากองเราก็จะแบบว่าลูกค้าบอกว่าแม้เวลาผู้ชายมาอ่อยนะอะไรอย่างงี้ก็ใช่ไงก็แบบพี่คะอะไรอย่างเงี้ยเอามามีแฟนหรือยังบ้านอยู่ไหนเหรอเดี๋ยวฉันแถมกุ้งให้สโลแกนมากับผู้ชายก็คือแถมกุ้งหรือมากับแฟนแถมกุ้งมากับชนีเหรอครับผมชุดร้อนๆร้อนๆแล้วจะเรียกร้องอะไรราคามากับชนีแล้วแต่น้องหอมนะบอกว่าวันที่25เจอกันที่บ้านเราใช่สังกะทานอันนี้มันที่25เรามีสังกะทานที่บ้านบ้านเราตอนอยู่อุบลเราก็จะเราไม่ขายตลาดนั้นเราจะยกทัพไปทำสังกะทานทำบุญไปทำบุญที่อุบลใช่ไหมคะคะที่อุบลใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะแบบเราก็แบบทำบุญกันอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยค่ะอร่อยมากบอกว่าส่งมาที่บางแคด้วย1จานไม่ไหวแล้วน้ำลายแตกเขาบอกว่าคุณเอมออนบอกว่าพิธีกรหยุดกินไม่ได้เลยใช่ไหมคะมันอร่อยมากอ่ะมันคือแบบเรามาแล้วอ่ะเขาต้องได้ประทับความประทับใจใช่อร่อยมากต้องต่อนะคะแฟนคลับ FC เนี่ยบอกว่าขอดูรีลาต่อเลยนะเขาบอกว่าน้ำลายแรกค่ะแรกค่ะแรกค่ะอันนี้ก็คือประมาณว่าแรดแรดมอปลายแล้วกัน10นี่แรดมอโอ้แล้วระดับ10เลยเหรอดูลีลาค่ะผู้ชมขาบอกได้คำเดียวนะคะว่าเมื่อกี้มออะไรตอนนี้อันนี้การนี้มออะไรคะพอๆกันไม่ได้นับก็ไม่ได้บอกนี่ก็ไม่ค้ามร้ายจริงๆหน่อยยาแล้วแบบว่าที่ร้านนะห้ามตอบว่าน้องคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยหนูก็ยกไปเลยพี่คะเอากี่เม็ดเผ็ดพอดีหนูคือ10เม็ดนะโอ้โหมันเผ็ดไปเอาเผ็ดมากพี่2เม็ดก็พอหนูบอกแล้วค่ะว่าเอาเนี้ยจบก็เผ็ดหนู10เม็ดรอบหน้าค่อยกินเออเลิศเลิศประมาณนั้นแหละค่ะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะทําธุรกิจแต่ลูกค้าก็ไม่โกรธนะลูกค้าก็เป็นแบบพอพระทัยก็จะมีคุณแม่แบบว่านางก็แบบ6 70แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอร่อยอ่ะนางก็แบบอันนี้เราตำคือบอกว่าอร่อยมากอ่ะอร่อยมากหมดตาแล้วอ่ะขอมิวสิกเพลงดังๆมันน่าเราไม่บีบนะใครบอกว่าร้านเราไม่เปรี้ยวนะบีบเองไหมคะไม่มีเวลาเราโยนเลยอร่อยจริงอ่ะอร่อยมากจัดเธอปลาเนี่ยมันซึมอยู่ในส้มตำไปเลยใช่ไม่มันจะพอดีมากอร่อยแล้วซึมในกุ้งซึมในหมกหมูยอกอย่างอ่ะอร่อยอ่ะมาแบบนี้มาแบบมานานนะมันคือส้มตำบ้านๆไงแต่ว่ามันรสตรงไม่ค้าสวยแล้วมันนัวด้วยนะมันนัวมันอร่อยมันรสมากนี่ผู้ชมทางบ้านก็บอกว่าหิวแล้วหิวแล้วนะฮะพิธีกรเนี่ยกินยั่วกินไม่หยุดเลยนะฮะอร่อยจริงแล้วแต่ก็อร่อยก็พี่อ้ามีกี่เมนูคะอะไรคะพี่อ้ามีกี่เมนูมีไม่เยอะหรอกพี่แต่ทะเลทะเลก็เริ่มตำแล้วมันวุ่นวายตำกุ้งตำหมูยอตำถาดแค่นี้พอตำปูปลาบ้างตำไทยไข่เค็มตำหมูยอตำหมูยอกับตำเกาเหลาตำกุ้งอ่ะจะมีนี่นะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูลีลานะคะของแม่ค้า
ะที่บอกว่าแซ่บที่สุดในตลาดคลองลับมะยมเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับลีลาการตำส้มตำรวมไปถึงนะลีลาการโรยค่ะโรยกระถินนะคะอร่อยอร่อยจริงๆอ่ะน้องผู้น้องอร่อยที่เหลือแต่มะนาวแล้วเนี่ยหมดทุกอย่างแล้วอ่ะแล้วค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 ่ะลงหมดเลยไม่มันแรงหนุ่มถ่วงมันก็เลิศน่ะเออเลิศหัวทิ่มทุกคกนะเพราะเราไปขอพรไว้ว่าขอให้ขาทรงพลังแขนและลิ้นเรากินมาไล่ขั้นต่ำ700คกไม่เป็นไรนะคะเราโอเคแล้วบอกเลยว่าถ้าต่ำส่วนนี้เราเป็นอะไรไปเราขายเราไม่ขายค่ะมีส่วนอะไรบ้างคะมีลิ้นมีลิ้นแขนและขาค่ะลิ้นแขนแต่จังกึ่งใช้ลิ้นก็ได้ดีใช้ลิ้นก็ได้ดีลิ้นเคยใช้ทำงานอย่างอื่นบ้างไหมค่ะโสดค่ะแม่ค้าโสดค่ะจีบได้095โทรศัพท์791ลูกค้าก็จะบอกว่าอ่อยแม่ค้าอ่อยผู้ชายดีมากเลยนะอะไรเอกลักษณ์ของนางดังปังๆนะฮะนี่ก็คอมเมนต์มานะฮะกระถินบอกระถินบอเมนกระถินบอกระถินบอขอตามเกาเหลา1จานนะฮะมันใช่ทุกคนก็รู้จักตามเกาเหลานี้แหละเดี๋ยวให้น้องผู้หญิงบอกว่าน้องการ์ตูนบอกว่าเดี๋ยวให้แฟนไปซื้อนะคะจะได้เยอะๆใช่แต่น้องการ์ตูนอย่าไปนะคะสนีไปนั่งอยู่บนรถตามเกาเหลาตังเท่าไหร่ฮะเกาเหลาเนี่ย101ครับจานคือปกติแล้วกุ้งเนี่ยเราจะนับไปแล้วกับหมูเยอะไอ้กุ้งอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเกาเหลานี่นะผู้ชมขาแบบนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามีที่นี่ที่เดียวแน่นอนค่ะที่คลองรับมโยตลาดคลองรับมโยใช่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะช่วงนี้นะผู้ชมขาเราจะต้องพักเบรกแป๊บนึงก่อนเพราะว่าเราจะกินส้มตำกันนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยถึงในเรื่องของธุรกิจใช่และรวมไปถึงรีราการตำส้มตำและสูตรเด็ดเคล็ดลับนะนี่ห้ามเปลี่ยนช่องไปนี่นี่ดูต้องมาซูมต้องมาซูมหมดแล้วนะจ๊ะเหลือแต่มะนาวถ้ามีหนูก็บอกอ๋อเราต้องดูตามเกาเหลาคือไม่มีมะละกอใช่แค่นั้นแหละมันต่างกันแค่นี้แหละคุณแม่ตั้งนิดนึงค่ะคุณแม่แค่นั้นแหละมันต่างกันร้อยเดียวคุณผู้ชมคิดว่าคุ้มมากใช่หมูยอดแล้วอร่อยขายดีสุดยอดขายดีมากเอาเป็นว่าช่วงนี้ไปพักกันแป๊บหนึ่งกลับมาช่วงหน้าเราจะมาแซ่บกันต่อกับพี่ต๊อกแป๊กนะคะรับรองว่าความแซ่บนี้แซ่บนานอย่างแน่นอนแต่ว่าพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแซ่บกันขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้นแปดบันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ชมบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันข่าวคือสองหนุ่มซีอีโอปลาร้าร้อยร้านเตรียมคว้าบุ๋มบรรดาเป็นพรีเซนเตอร์คุณแม่ปาจิราพรควงน้องใบลี่จิรดาร่วมงานแฟชั่นโชว์ลบลี่มัมอยากบอกดังๆให้แม่รู้ลูกหลักแม่ในงานอีเวนต์ดีๆแบบนี้นั่นเองค่ะนะคะเป็นความผูกพันคู่รักแม่ลูกที่เข้ารับรางวัลในงาน Lovely Mom นั่นเองค่ะวันนี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์นะคะคุณแม่คนเก่งอย่างคุณแม่ปาจิราพรเจ้าของธุรกิจสำเพ็งหัดใหญ่นะคะล่าสุดเลยควงลูกสาวน้องใหม่ลี่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พร้อมความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะชื่อจิราพรคุณงามนะคะพี่ปลานะคะเป็นแม่ของน้องเมลี่แล้วก็น้องบีเอ็นค่ะนะคะบีเอ็นเอ็มออนแล้วคุณนัทสมบัติค่ะเป็นคุณป้าของน้องเมลี่กับน้องเมชิค่ะนะคะเราเอ็มมี่วันนี้หน่อยแล้วกันนะคะสำหรับงานเลิฟลี่มัมนะคะกับโครงการยกย่องสร้างสรรค์ยกเต้นแบบตัวนี้ค่ะความรู้สึกยังไงบ้างคะความรู้สึกก็มีโครงการนี้ขึ้นมามีงานนี้ขึ้นมารู้สึกว่าก็โอเคดีนะคะทำให้แบบความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกอะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้มารับรางวัลมารับรางวัลคุณแม่กับน้องค่ะค่ะเมลี่รู้สึกไงบ้างคะวันนี้ก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าก็หนูกับแม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าแม่ก็ทำงานด้วยวันนี้ก็ได้มารับรางวัลก็ดีใจมากๆค่ะ
ก็ถือว่ามารับรางวัลคู่กันใช่ค่ะส่วนตัวคุณแม่เป็นคนผลักดันน้องยังไงบ้างคะเพราะว่าวันนี้เหมือนน้องก็เข้าวงการแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผลักดันก็คือเห็นความตั้งใจของเขาอ่ะนะคะแล้วก็คือเขาคือยังไงเขาชอบงานการแสดงอะไรอย่างงี้ก็มีโอกาสจากพี่พึ่งกับครูเอสนะคะที่ให้โอกาสน้องตรงเนี้ยอย่างน้องเหมือนนี่แหละค่ะตอนนี้ได้ละครกี่เรื่องแล้วเอ่ยมี2เรื่องค่ะละครตำนานเหล็กไหลทางช่องแซ่บ Channel ค่ะก็จะออกอากาศวันที่2นี้ค่ะแล้วก็มีละครอาเลเซียอาเลเซียแม่มดถ่ายพีสิงทางช่อง5เร็วๆนี้นะคะของพี่หลังและธรรมนูญนะคะรู้สึกติดใจไหมคะกับงานในวงการก็ติดใจค่ะแล้วก็อยากมีงานเพิ่มเยอะๆส่วนตัวคือเราชอบเล่นบทบาทอะไรยังไงคะได้ทุกบทบาทเลยค่ะทุกบทบาทส่วนตัวพี่ปาก็ทำธุรกิจด้วยก็ดึงน้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ใช่ค่ะคือส่วนตัวพี่ปาเองทำธุรกิจค้าส่งนะคะสำเพ็งหาดใหญ่นะคะแล้วก็ทำแบรนด์ทีม PLA ด้วยค่ะแล้วก็ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันปตท7-Elevenก็เลยแบบอยากจะโปรโมทนิดนึงเนาะว่าที่สำเพ็งก็มีที่หาดใหญ่ก็มีสำเพ็งนะคะเป็นนักธุรกิจที่น่าจับตามองกันเลยล่ะค่ะสำหรับ2หนุ่มนักธุรกิจปาลาร้อยล้านค่ะนะคะเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ในงานประกวดมิสทิฟฟานีล่าสุดแอบคว้าพี่บุ๋มอรัตดาขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์งานนี้จริงหรือไม่เรามีเสียงสัมภาษณ์เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับน้องแท็กปาลาร้อยล้านครับครับพี่อาร์มปาลาร้อยล้านครับครับจริงๆแล้วการมาร่วมงานทิฟฟานี่นะครับน้องแท็กกับพี่อาร์มเนี่ยมาร่วมงานทั้งหมดแล้วประมาณ5ปีแล้วครับปีนี้ปีที่5ครับผมแล้วก็ตื่นเต้นและดีใจแล้วปีนี้มีแต่ผู้ประกวดคนสวยๆทั้งนั้นเลยติดตามมาตลอดครับถือว่าได้การตอบรับจากผู้รักและศรัทธาเป็นจำนวนมากเลยนะครับเราจะขอขอบคุณนะครับพี่ๆดารานักแสดงแล้วก็ศิลปินที่น่ารักทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานที่พวกเราจัดในครั้งนี้ด้วยฮะครับพร้อมพี่นักข่าวสื่อมวลชนทุกคนนะครับแล้วก็ผู้รักและศรัทธาทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับครับผมจริงๆแล้วตัวปลาร้านนะครับมีความแตกต่างก็คือ1พรีเมียมนะครับแล้วก็สูตรของเขานี่จะมีสูตรเข้มข้นนะครับทางเรานะครับผลิตปลาร้าแบบสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคครับใช่ครับเราจะจัดอีเวนต์ใหญ่นะครับทั่วประเทศเลยนะครับให้ผู้รักและชอบในปลาร้านะครับได้สัมผัสและลิ้มรสกับปลาร้าร้อยล้านใช่ครับตัวนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ของเราถูกต้องถูกต้องครับเห็นว่าจะดึงพี่บุ๋มบรรดาอ๋อจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ก็จะบอกว่าพี่บุ๋มบรรดานะครับครั้งแรกที่เปิดตัวปลาร้านนะครับพี่บุ๋มก็ได้ให้เกียรติไปร่วมงานใช่ครับครั้งที่2ก็คืองานแคเนตจตุรถีใช่ครับที่ JJ มอแน่นอนพี่น้องกันมากใช่ครับเป็นพี่สาวหรือเป็นคุณแม่ดีๆนี่เองนะครับก็เลยได้มีการคุยกันไว้ก่อนแล้วนะครับแต่คณะกรรมการทางปลาร้านนะครับก็ชอบคุณแม่บุ๋มปรดาเหมือนกันต้องติดตามครับครับผมเอ๊ะไม่ทราบครับต้องติดตามดีกว่าครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือจะเซอร์ไพรส์มากกว่าเซอร์ไพรส์ในงานที่โปรเจกต์หน้าที่คุณต้องเร็วๆนี้ครับใช่ครับเย็นยังไม่ได้บีบใส่มะนาวใช่ค่ะย่างตามละสองลูกครึ่งสุดยอดจริงสองลูกครึ่งค่ะนะคะผู้ชมค่ะผู้ชมที่ดูอยู่ในไลฟ์สดตอนนี้นะคะรบกวนนะคะกดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันอีก1รอบนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราอยู่กับแม่ค้าที่บอกว่าสวยที่สุดในตลาดแน่นอนใครบอกคะเราบอกตัวเองออกจากบ้านเราต้องสวยทำของเกียร์อร่อยเราต้องสวยไปก่อนมันหน้าปากจือปากนี่ทั้งหน้าสวยทั้งลีลาเด็ดแต่ถามก่อนเลยจริงๆแล้วที่ร้านมีทั้งหมดกี่เมนูคะประมาณเกือบ10กว่าเมนูค่ะโอ้อันนี้แค่2เมนูมีโอกาสเล่าจากงานประจำแล้วก็มาขายส้มตำอย่างเดียวไหมไม่ค่ะหนูไม่ทำยังไงคือเรายังรักงานประจำอยู่ใช่ค่ะยังบอกว่ากำลังจะย้ายไปที่นึงแล้วด้วยงานประจำใช่ค่ะก็คือสอบเลื่อนขั้นมาสอบไปที่ใหม่ของกรมศุลกากรโอ้ยังไม่เรียกแต่ว่าลาออก
ก่อนแล้วฝากเรียนก้มแล้วที่ฝากเรียนเอาฝากที่ปฏิการนะครับทราบไหมครับว่าเราโด่งดังมากก็คือก็ทราบค่ะเขาติดตามให้กำลังใจเราแล้วต้องเอาส้มตำไปตำกินที่องค์กรไหมคะก็ตำกันบ่อยแต่ก่อนดังเราก็ตำกันอยู่แล้วคือเป็นคนชอบขี่แล้วก็ตำกันตอนเที่ยงค่ะปาร์ตี้ตำถาก็เหมือนที่ตลาดแล้วก็ตำกันกินแต่ตอนนี้มันเหนื่อยก็ไม่ค่อยได้ตำเท่าไหร่เพราะว่าเสาร์ที่บอกว่าเนี่ยนะเขาจะมีการเปิดแฟรนไชส์ใช่ค่ะน่าจะประมาณต้นปีให้เราเวลาเปิดแฟรนไชส์อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะตำได้รสชาติเดียวกับเราไหมเราต้องฝึกแม่ค้าก่อนอันดับแรกคุณจะมาซื้อกับเราคุณก็ตอบคำถามเรา5ข้อคุณอย่างข้อแรกเนี้ยคุณคิดอย่างไรกับอาชีพแม่ค้าส้มตำนี่ดูทัศนคติก่อนใช่แล้วคุณมีจุดเด่นอะไรในตัวคุณบอกเรามาสิเราเป็นคำถามไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วเป็นการทดสอบจิตวิทยาคือเราจะรู้เองว่ารับหรือไม่รับคือเราอยากบอกเสมอเลยว่าร้านเราได้กำไรน้อยนะแต่เราเร่งยอดขายถ้าวันนึงแม่ค้ามีคุณธรรมลูกค้าจะได้กินแต่ของอร่อยเราจะสร้างแค่แม่ค้ามีคุณธรรมแค่นี้ค่ะใช่เราจะกระดานอยู่ห้าข้อป .4 ก็ตอบได้ไม่มีถูกและมีผิดแล้วคำตอบของคุณจะบอกเราเองว่าคุณมีคุณธรรมไหมคือถ้าคุณมีคุณธรรมอ่ะมันก็จะครองใจลูกค้าได้อีกนานสาบนานเท่านานมีเงินมาก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ใช่จะรับแฟรนไชส์ประมาณเท่าไหร่ถ้าแฟรนไชส์แฟรนไชส์เราตั้งไว้อยู่ที่20คน20คนแฟรนไชส์เรามีรถให้แล้วก็จะมีส่งน้ำปลากับเราค่ะแล้วก็จะบอกทำทุกอย่างและที่สำคัญเราต้องมาฝึกทำให้เป็นก่อนฝึกตามสอนตามกันเลยสอนตามในสอนสัดส่วนแล้วแม่ค้าต้องแรกเหมือนคุณต๊อกตักด้วยไหมคะความแรกนั้นเป็นเทคนิคของแม่ค้าถ้าคุณทำได้มันก็เป็นเหมือนกับว่าและจำนวน1และจำนวน2มันก็ดีขึ้นแต่ถ้าคุณแบบว่าทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราจะสอนแค่ว่าคุณจะครองใจลูกค้าอย่างไรถ้าสมมติว่าส้มตำอยู่5ร้านคุณจะดึงตัวไหนออกมาให้เขาแต่เราสังเกตว่ามันไม่ต้องใช้กระเทียมเลยใช่ไหมร้านนี้เหรอคะออไม่จำเป็นกระเทียมทำไมเหรอคะคือกระเทียมก็ไม่ใช่เพราะว่าคืออันนี้คือความของหนูนะหนูก็กินนะแต่บางทีอ่ะเราคนนี้ใส่คนนี้ไม่ใส่กระเทียมไม่ใช่ปัจจัยหลักเราตัดทิ้งถ้ามันเลยไม่ใช่อยู่ที่กระเทียมไม่ใช่มีอยู่กระเทียมไม่มีกระเทียมปัจจัยหลักของเราคือมะนาวอย่างเดียวคือต้องเป็นแป้งลำไผ่แต่แป้งที่สุดถูกแต่แพงต้องใช้2ยี่ห้อนี้กระเทียมไม่มีแต่กระเทยตามกระเด็ดมากกุ้งเห็นบอกว่ากุ้งเนี่ยไม่ใช่กุ้งธรรมดานะคะคุณผู้ชมขาเป็นกุ้งเกลือใช่โลละแพงอยู่ค่ะโลละกี่ร้อยห้าสิบเป็นตัวใหญ่ๆกุ้งขาดเนี่ยคุณผู้ชมกุ้งตัวใหญ่ปกติเราจะเจอแต่กุ้งฝอยใช่ไหมแต่เนี่ยกุ้งตัวใหญ่ๆอ่ะมันจะซึมเนื้ออร่อยค่ะคุณผู้ชมซึ่งอร่อยจริงๆมันอร่อยค่ะมันอร่อยคือของทุกอย่างเราเป็นของคัดเราจะบอกที่ร้านลูกค้าเสมอว่าถ้ากินที่ร้านมา3คนกิน2จานพอไหมคืออย่ากินเยอะเลยเธอจะไม่ซื้อปลาซื้อไก่ซื้อขนมหวานถ้าเธอกินหมดแล้วไม่หมดนะค่อยเอามาสั่งเพิ่มโควต้าได้อีก6นึงอยู่แต่ถ้าซื้อกลับบ้านเราจะตำฟูคือเราเสียได้อะไรคะมีโควต้าหมายความว่ายังไงคะไม่คือสมมติว่าคุณน่ะซื้อเสร็จถุงแล้วตำเต็มที่เลยคือ3ถุงแล้วไม่ถามแต่ถ้ากินที่ร้านเราต้องถามก่อนเลยว่าพี่สั่งไป3โคมากี่คนถ้ามา3คนเนี่ยหนูจะตำลิมิตให้นะ2จานพอเชื่อหนูเถอะคนกินยังไงก็กินไม่หมดแต่บางคนก็กินหมดก็ค่อยมาสั่งเพิ่มให้พี่ขายไปเยอะๆนะคะไม่เราไม่ได้อยากได้เยอะขนาดนั้นเราอยากให้ของเรานี่กินแล้วมันอร่อยเชื่อสิว่าคนเธอไม่ได้กินแต่ส้มแปลว่า2ชั่วโมงบางคนเขาก็ยอมรอรอถามลูกค้ารอเป็นลมก็รอไม่เมื่อกี้ลูกค้าบอกคิวเป็นร้อยอ่ะรอแล้วบัตรคิวนี่คือต้องมารับหน้าร้านน่ารับหน้าร้านตั้งแต่หกโมงครึ่งตื่นเช้ามาหกโมงสี่สิบห้าใช่มาแล้วตั้งเจ็ดโมงเก้านาทีหมดกี่โมงครับหมดนะคะอย่าเราอ่ะคือถ้าเราเอาจนกว่าลูกค้าเราอ่ะมาให้กินทุกคนของหมดตามสภาพแต่เราตามจนกว่าลูกค้าในร้านจะหมดวันเสาร์นี้จะเร็วคือลูกค้าหมดเรารีบลำกลับบ้านในลำถวายคนคือเราต้องมาทำกุ้งต่อไงเสาร์เราทำกุ้งต่อกุ้งละวันละเยอะวันละเกือบ40โลต่อวันเยอะมากแล้วดูลูกค้าสิเยอะมากจริงๆลูกค้าดูอย่างรออย่างไม่เครียดดูสิดูดีอันนี้ก็ได้ก็รอไปก็ติดกับลูกค้าไม่แล้วรออย่างนี้แล้วคนที่จะเดินไปผ่านมาระหว่างร้านข้างๆเงี้ยเขาก็รอเขาหัวรอแล้วก็ติดกับลูกค้าไปก็รอไปสิร้านข้างๆญาติถามกันติดกับร้านข้างๆเขาว่ายังไงไม่ว่าค่ะหน้าแล้วเขาก็ได้ขายของกันบ้างระหว่างรอไม่ซื้อเนาะใช่แล้วก็บอกว่าระหว่างรอนะซื้อร้านอื่นด้วยนะคะซื้อร้านอื่นด้วยนะคะนี่จะไปซื้อปลากับซื้อหอยมาจนหอยแบบว่ามันเย็นหมดแล้วไม่อุ่นต่ออะไรอย่างเงี้ยคือการแต่งตัวแม่ค้าเหรอคะสไตล์การแต่งตัวต้องผ้าใหม่ตลอดคือผมต้องเก็บเปิดห่วงเปิดหูใส่ต่างหูมางานผ้าใหม่ก็ต้องมาแล้วไม่นอนเหรอคะอยู่ในตลาดผ้าใหม่เนี่ยอ้าวใหญ่แล้วโตแล้ว
เราก็แบบว่าใส่เสื้อซับที่มันแบบอ่านกาวดีๆร้อนต้องอดทนคือเราต้องสภาพอยู่แล้วว่าแต่ถ้าร้อนมันก็จะร้อนมากมากจริงทนได้ทนได้เพื่อความสวยเราจะไม่สวยมันหน้าแล้วก็ใส่เรียบร้อยเพราะเวลาเป็นแบบนะเป็นตอนนี้ยังแล้วมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตไหมคะไม่มีนะเรามีแค่แซวเล่นน่ะแซวแต่ก็มีบ้างแต่เราตัดบทไปเลยจบเราตัดบทเช่นบอกว่าน้องมีแฟนยังอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอ๋อพี่ครับหนูมีคนคุยแล้วค่ะจบจะถามจริงว่าไม่มีพ่อแม่บอกว่าอย่ามีเลยมันมีกรรมหรือเปล่ามีแฟนหนูมีกรรมหาเงินซื้อที่เอาดีกว่าประมาณนี้ค่ะคือมีการแอลลูกค้าเนี่ยแอลได้แต่ไม่แอลไปกินกันบ้างไหมคะไม่คือไม่มีอยากได้เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเลยหรอไม่คือมันก็ต้องหลากหลายเนาะเราก็จะบอกว่าเราไม่มีเงินให้เปย์คุณนะเราไม่ใช่สายนั้นนะสายทำมาหากินอย่างเดียวคือใครที่รู้จักเราดีเราก็จะอุ่นนี้ไม่ใช่สายเปย์ค่ะเป็นสายทำมาหากินเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้พี่เล็กซี่พี่โบกัสมีใครอยากที่จะให้อยากรู้จังเลยว่าสอนตำบ้างไม่อยากรู้จังเลยว่าอย่างคุณต๊อกแต๊กตำมันอร่อยอยู่แล้วรู้ไหมจากแต่จริงเวลาเราทำส้มตำมันก็เหมือนกันหมดแหละแค่กะทินี้หมดแต่ทำไมรสชาติมันต่างกันแค่นั้นเองต่างกันเทคนิคคือว่าถ้าตำปลานะคะอย่าเค็มนำแต่งยากค่ะมาพี่เล็กซี่ไหมคะได้มาเลยสอนพี่เล็กซี่นิดนึงค่ะแล้วกันแล้วนะเอาไอ้เลือดผ่านแล้วนี่ผ่านแล้วแล้วกันแล้วแล้วรันๆค่ะรันๆแล้วก็ต้องถามลูกค้าก่อนว่าอยากกินอะไรนะตำอะไรมาค่ะอันดับแรกเราก็ต้องดูหน้าก่อนนะดูหน้าก่อนถ้าแบบนี้หน้าแบบนี้ถ้าเป็นตำถ้าเป็นคนไทยนะถ้าตำไทยอย่าเกิน3เม็ดแล้วก็เน้นเปรี้ยวนำถ้าอีสานมาสั่งแบบว่า15เม็ดขึ้นอย่าเปรี้ยวเผ็ดเค็มอันนี้เราตำแบบว่าตำลาวกลางๆสัก10เม็ดอ่ะไม่อย่างนี้เหรอฮะได้อายุนะเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอคะพี่เล็กซี่ค่ะพี่เล็กซี่ค่ะไปโยนไปโยนไปโยนและ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 ข้าวไม่ได้อย่าพูดโขกก็ได้ข้าวไม่ได้น้ำตาลเราใส่ไปนิดนึงอย่าพูดเยอะน้ำตาลต้องหาชูรสดีเราไม่ต้องใส่เยอะก็ได้เพราะว่าความแบบนี้อยู่ที่ชูรสอยู่ที่น้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บโขกก่อนโขกเลยค่ะใช่อาท่าได้ค่ะพี่เด็กนี่แบบไม่จำเองอยู่เขาปรุงให้รสชาติเหมือนกันดิได้นะทานแล้วไม่ใส่วิกนะได้ได้ค่ะแรก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 เอาแรกแรกค่ะพกดังนะแรกแรกนะพกดังนี่ผ่านนะฮัลโหลใช่เขาตามห้างพกดังเขาตามพกดังอ่ะชื่อเสียงมันจะโด่งดังแต่จริงๆแล้วแม่ค้าต้องตามต้องห้ามตามพกเสียงดังเหรอคะไม่ต้องตามดังใครตามไม่ดังมันจะไม่ได้อ๋อดังอีกดังอีกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรได้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 แล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเราก็จะสักคำนวณไปเมื่อกี้นี่คำนวณเราเองนะคุณผู้ชมขาแล้วก็ประมาณนิดนึงนั่นแหละต่อไปน้ำปลาเหมือนที่หนูบอกน้ำปลาใส่เยอะน้ำปลาหนูบอกเลยว่าอย่าเค็มนำใช่ปะพี่เลซี่เขาบอกว่าน้ำใสๆด้วยค่ะน้ำใสๆด้วยค่ะแรดแรดแรดค่ะเอาเพลงงูมาเลยค่ะใส่จริตด้วยค่ะใส่จริตด้วยค่ะแม่ค่ะอันนี้พอมันมีน้ำแล้วเราก็ต้องไม่ตำแล้วใช่ไหมไม่เราใช่ไม่ต้องตำแบบคนเลยเอาคนจะใส่ก็ได้นี่ก็โยนลงไปนี่ต้องดูหน้าก่อนนะว่าคนเขากินเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวให้ลองตำกุ้งสดไปเลยเป็นอะไรตอนแรกเนี่ยเราดูว่าง่ายนะแต่จริงๆอะยากแล้วก็เราเครื่องลงไปเข้าใจแม่ค้าต้มตำแล้วว่ามันปวดแขนมากเลยค่ะคุณแม่ไม่แซ่บเลยอะคุณแม่มันเกรงอู้จริงหรอเกรงอย่ามือมันต้องกล้าแล้วก็โยนเส้นลงไปอ้าวแล้วทีนี้คนตำคนทีนี้ตำได้เลยค่ะตำค่ะตำอ้าวพี่ต๊อกแต๊กสมมติถ้าพี่เล็กซี่เปิดเป็นชายแล้วท่าแบบนี้ผ่านไหมอ่ะผ่านผ่านที่หมอตอบนี้เนี่ยนะแรกกับแรกแรกแรกกับแรกแต่ว่าต้องรอดอีกคงจะนานมากคงไม่ได้2นาทีคงประมาณ5นาทีต่อครบโอเคลองชิมดูซิลองชิมฝีมือตัวเองเดี๋ยวนั่นแหละก็จะโอ้ยลาของแม่ค้าคนแบบคนละแบบไปเลยนะคือมันต้องตำ1 2ไงหนึ่งสองมันก็ทำไมท่าปากเป็นมากเลยอ่ะชิมดูดิขออนุญาตนะฮะชิมเลยเอ๊นี่ไงนี่ไงนี่ไงน่าจะอร่อยอ่ะดูแล้วอร่อยไหมคะเปรี้ยวไม่นัวเห็นปะไม่นัวเพราะว่าหนูไม่ได้ตำเค็มนำอยู่แล้วนี่ใส่น้ำปลาร้าเข้าไปเพิ่มความนัวใช่ไหมคะปลาร้าเนี่ยโรยถั่วค่ะโรยถั่วท่าโรยค่ะท่าค่ะท่าค่ะแล้วได้ค่ะแล้วได้ค่ะโรยปากด้วยใช่ลองชิมดูนะอร่อยแล้วคือจะต้องบ
อกเลยว่าเป็นความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลเลยนะฮะเราไม่สามารถเรียนแบบได้ใช่หลายคนรีเควสต์มาบอกว่าโยนสากลด้วยโยนเรียบร้อยแล้วนะคะสายสะโพกด้วยโหรีเควสต์เยอะเหลือเกินนะคะเลิศมากอันนี้คือตำหมูยอชาหมูเยอะมากเลิศอันนี้คือตำหมูยอคือต้องบอกแบบนี้ยอดตำครกเดียวนะแต่ที่ร้านเนี่ยคุณต๊อกแป๊กเนี่ยตำเป็นร้อยครกปวดเอวปวดหลังการขึ้นขาไม่ค่ะไม่ก็จะเมื่อยอยู่นะเมื่อยขามากกว่ามันจะเกร็งหลังเวลาเพราะมันต้องยืนทั้งวันใช่ไหมคะไม่เราก็จะมีลีลาในการทดสอบเมื่อยอยู่แล้วก็ลงใต้โต๊ะกินกล้วยเราก็จะกินกล้วยก่อนแล้วก็จะกินกล้วยลูกค้าจะแบบว่าหมูลีกินกล้วยกินกล้วยมันเราหนีระหว่างวันพอกินเสร็จแล้วก็จะมาขึ้นมาทาลิฟรู้ไหมทำไมถึงทาลิฟที่ร้านอันนี้ลูกค้าบอกไว้ก่อนเลยนะการทาลิฟมันคือว่าการพักยกแม่ค้า10วิก็ยังดีการพักใช่แล้วลูกค้าก็จะบอกว่าแม่ค้าทาลิฟก็อย่ามาบอกแม่ค้าทาบ่อยมันจะไม่ได้กินส้มตำแม่ค้าหมูดีอยู่ตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณ6โมงเย็นนะครับประมาณ6โมงวันอาทิตย์น่ะทุ่มครึ่งเราตำมาแล้วอยู่ทั้งวันเลยเหรอไปทั้งวันเลยเดี๋ยวนี้จะใส่แพมเพิร์สละไม่ปวดที่ไม่ปวดเยี่ยวเลยเออจะใส่แพมเพิร์สละแล้วมีโอกาสได้เดินไปที่ไปเยี่ยวบ้างไหมคะไปอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่เดี๋ยวมดลูกจะแบบจะมีปัญหาเรื่องมดลูกเลยแล้วข้าวเที่ยงได้กินไหมเดี๋ยวนะตีสองเราไปตลาดเรากินขนม2กาแฟ1ตี4แบรนด์ลังนกขนม2ชิ้นอีกแล้วก็6โมงเช้าข้าวเหนียว40บาทข้าวเหนียว4-5ห่ออัดลงไปเข้ากล่อง2จานระหว่างวันกินกล้วยค่ะก็จะมีพี่เตี้ยหลังร้านเสิร์ฟกล้วยวันละ1วีมันเด็ดตรงเนี้ยแล้วก็บอกลุงนั่งใต้โต๊ะคือพักขาไงแล้วบอกลูกค้าว่าเขาใส่ต้นสูงตำส้มตำไหมไม่ใส่ผ้าใบก่อนใส่ต้นสูงมันก็จะตายก่อนดิแล้วเราก็ยืนโอ้ผ้าใบเราก็ยืนตำแบบรากฐานมั่นคงเลยนะแล้วก็ได้เราก็จะมีโชว์ด้วยอย่างเงี้ยเราก็มีโชว์ BI The Scene เราก็มีโชว์ไม่แบบว่าเราก็จะมีเพลงแบบนั่นนี่ออกมาอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเล่นอะไรมันคือการบริหารเอวมือบ้างค่ะขอเพลงที่ไม่งงหน่อยค่ะเพลงที่ไม่งงค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมมีคนรอเปิดเพลงใช่ประมาณนี้แล้วก็จะเต้นแล้วก็จะเป็นนางหายออกรอบคือเจ้าของตลาดต้องขอบคุณคุณต๊อกแต๊กนะก็ทำให้ตลาดดังด้วยใช่ตลาดดังด้วยแล้วก็คนก็มาเยอะมาดูของแปลกมาดูกระเทยตลาดทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ต้องเที่ยวด้วยไหมคะใช่ค่ะเมืองจีนคนจีนก็มาเยอะมาดูกระเทยกันเลยกระเทยแปลกและสวยมากสวยมากย้ำว่าร้านนี้กระเทยสวยมากหลายคนบอกว่าฮามากชอบการเต้นบางคนเนี่ยบอกว่ากลับบ้านไปนวดหน้ากลางคลองนี่อันนี้อันเป็นแขกรับเชิญคนนึงนะที่เสียงฮาจากพิธีกรตั้งแต่เปิดรายการจนจะปิดรายการลูกค้านะลูกค้าก็แบบว่าแรกก็จะมาแบบว่าจิกกัดนะผ่านตั้ง20นาทีลูกค้าก็จะเมื่อยหมดเลยนางก็จะเปลี่ยนการยืนแบบเริ่มไม่เถียงแล้วเริ่มไม่เถียงแล้วเขาก็จะกลับมาถูกว่าฉันถามหน่อยพอไปกินแล้วนะก็จะแฮปปี้พอกินเสร็จแล้วฉันถามแกหน่อยสิแกเอาพลังมาจากไหนแกแปดหลอดเลยเหรอคือแบบว่าแล้วก็พูดนี่เธอมากับใครวันนี้กับแฟนอยู่ไหนยืมรถไปเรียกมาไงไม่ได้กุ้งนะอะไรอย่างเงี้ยเรียกมาเสร็จแฟนเธอไม่ผ่านนะเธอก็ไม่ได้แถมนะคือแม่ค้าก็ต้องดูด้วยนะคือจริงๆมันเป็นสนิทแม่ค้าแล้วประมาณแบบนี้เลยแล้วแฟนหล่อแถมกุ้งแถมเราไม่เห็นเลยแล้วฉันมากับเพื่อนหรอมากับชนีจะเรียกร้องอีกหรอคู่นี้จะเรียกร้องอีกหรอประมาณลูกค้าก็แบบว่าเริ่มมุกก็ไม่ทันนะเป็นมุกไข่ในวันนั้นไข่เค็มหมดมากับแฟนสองคนนี่กลับไปจะกินไข่ที่บ้านนะไข่เค็มในตู้เย็นนี่ค่ะปวดแล้วสามีจะทันก็กินไข่แฟนไงนางก็บอกบ้านไม่มีไข่เป็ดบ้านกินแต่ไข่ไก่แล้วก็ทำแบบแม่เขาไปกินที่บ้านกับไข่ฉันหมดไข่เค็มอุ้ยเสียดายจังเลยไข่เค็มพี่นะอร่อยมากเลยนางก็ยังไม่ทานอีกแล้วปรากฏว่าพี่คะแล้วป้าก็คุยกับน้องคะก็ไปกินไข่แฟนน้องนะคะนางก็แบบนางไม่ทันนะคะเนี่ยเป็นคนตลกมากตลกมันเป็นธรรมชาติมากบางคนบอกว่าไม่คายหยุดพูดกับถ้าจะไม่ให้ฉันพูดนะฉันนอนอยู่บ้านอยู่ไม่ขายฉันกลับบ้านเลยฉันต้องพูดไงตั้งแต่ขายส้มตำมาชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างคะเปลี่ยนค่ะก็รู้คนรู้จักเราเยอะขึ้นแต่เราก็เป็นเรานะเรายังกินข้าวแบบเดินขึ้นรถเมล์ไปไหนบ้าๆฮ่าๆของเราเหมือนเดิมเราคือเราบอกเลยเราไม่ได้ตีแซงเราก็คืออะไรแต่บางทีขอโทษนะบางทีไปเดินห้างหรือไปอะไรมันที่สาธารณะเยอะๆมากๆเราจะแบบแรดมากเหมือนตลาดมันก็จะเล็ดเบาๆไงวันแรกที่ดังไปเดินแมคโครซื้อของไง
แล้วบอกพี่คะขอเล่นๆแบบจัดเต็มเออ3 4แล้วก็ทำให้เราอัดคลิปไปเล่นๆจ้ะมันไม่เล่นเหมือนตลาดน้ำเลยมันอยู่บนห้างเกียร์ไทยคนอื่นเดี๋ยวรอปภเขาไม่จ่ายชื่อผมสั้นใช่แล้วคนจำได้ไหมถ้าผมสั้นจำได้ในตลาดตอบมอจำได้แต่ไปที่อื่นจำไม่ได้แต่เขาก็จะจำไม่ได้แต่บางคนก็ยังเว้ยมีขาสั้นต่ำกว่าไว้มีโอกาสได้ใช้เงินบ้างไหมทำงาน7วันเลยเราใช้ค่ะเราใช้ใช้ตอนไหนคะแล้วก็ซื้อของแล้วก็ซื้อออนไลน์บ้างไม่แล้วก็เพื่อนเราบ้างเพื่อนคนนี้ขายลิปเพื่อนคนนี้ขายครีมเพื่อนคนนี้ขายเสื้อคนนี้ขายรองเท้าแล้วก็ช้อปปิ้งในออนไลน์อย่างเดียวช้อปปิ้งกับเพื่อนๆกันนี่แหละเห็นบอกว่าชีวิตเปลี่ยนนอกจากตัวเองเปลี่ยนแล้วครอบครัวก็ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันก็ดีขึ้นคุณแม่ก็แรกๆก็คุณแม่คุณยายก็นั่งหน้าบานร้านเธอออกทัศน์อีกแล้วร้านเธอก็อีกแล้วแล้วยายก็บอกว่า มันก็บอกเรานะว่ายายอยู่บ้านเนี่ยถ้าไม่สวยไม่มีสมองมันเขาก็ไม่เชิญออกนะนานไปอีกเราก็สวยแต่เราก็แบบว่าทุกอย่างก็คือเป็นเราหมดทุกวันนี้เรากลับวนไปกลายเป็นดาราเลยไหมคะก็ขึ้นเครื่องก็มีดังแล้วนักเที่ยวในกันน้องคะน้องส้มตำเม็ดแรกเล็กๆไหมคะแล้วก็พี่รู้จักตรงไหนคะนี่ไงฉันอยู่ในคลิปตลอดเลยแกใช่ค่ะใช่เอ้าเธออยู่คนอุบลบ่แมนกับสาวอุบลตำบักหุ่งแซ่บแล้วก็จะมาหมดกันอย่างเงี้ยค่ะถือว่าชีวิตมาไกลมากเด็กมาก็มีเอออย่างนี้ตอนนี้จะมีแฟรนไชส์5นาทีสุดท้ายนี้สำหรับคนที่อยากจะแบบร่วมเป็นแฟรนไชส์ต้องทำยังไงก็เราจะเปิดต้นปีค่ะเราจะมาให้ยื่นใบสมัครนะคะแล้วก็ตอบคำถาม5ข้อเราจะเป็นคนคัดเองค่ะแล้วเราจะฝึกคุณตำจนเป็นเราย้ำว่าตำจนเป็นคือการตลาดเราไม่ขออะไรมากเราขอให้คุณมีอย่างเดียวคือคุณธรรมและคุณเป็นคนดีแล้วทุกอย่างมันจะทำให้ทุกอย่างคุณเดินไปของคุณได้ธุรกิจยิ่งธุรกิจอาหารวันหนึ่งที่คุณเป็นคนดีแล้วแล้วลูกค้าปัจจุบันนี้เขาไม่ได้งงลูกค้าไม่ได้งงร้านไหนใช้ของดีร้านไหนใช้ของเป็นยังไงไม่ต้องโฆษณามันจะโฆษณาของมันเองใช่คุณคิดแค่นี้แต่ว่าน้ำปลาเราสามารถสั่งได้นะแต่เรายังจะไม่รับตัวแทนน้ำปลาเราขอผลิตแค่น้อยๆตะมอตะมูตะมีของเราเองตะมูตะมีของเราเราได้เมื่อไหร่เดือนตุลานี้สั่งเลยเดี๋ยวสั่งเลยก็สามารถติดต่อผ่านอินบ็อกซ์ได้เลยบอกได้อยู่หน้าจอ Facebook แล้วก็ถือเลิกอาจจะเปิดตอนเย็นนะคะที่ใส่ใต้ที่เราโพสต์บอกใน FC เราไปแล้วตอนเย็นนะคะตอนเย็นตอนเย็นเราก็กล่าวว่าจะไม่ขายเยอะไปละ40โลแต่ถ้าลูกค้ามารุมมันก็ต้องดูก็ต้องเก่งจะลูกค้าอีกก็ต้องขายอีกเลยเอาเป็นว่าตาไปเรายังมีแรงตาม2ขาที่มั่นคง2มือที่แข็งแกร่ง1สมองที่จำปากที่ต้องจิกเราขายต่อไปค่ะและแล้วกันแล้วถ้าคุณชมคนไหนเนี่ยอยากกินนะมีสั่งออนไลน์ได้ไหมสั่งออนไลน์เราไม่รับมันไม่ทันไม่ทันไม่ไปตลาดเลยคือไปตลาดน้ำพอแล้วไม่ยอมนะอยู่ตรงสายใต้ใหม่ตลาดน้ำท่าไม่ยอมคลองไม่ยอมอะไรนะคลองไม่ยอมมันไม่ยอมคือสายใต้ใหม่เข้าทางเพื่อนมาสายหนึ่งได้เราย้ำนะตลาดเราเลิศมากไปดูวิถีชุมชนมีทั้งหมด7โซนไม่จำเป็นต้องไปหาหนูหรอกถ้าอยากกินของหนูก็จับบัตรคิวก่อนเพราะว่าตลาดนี้ของอร่อยทั้งตลาดอร่อยของดังมากเป็นตลาดน้ำที่ติดท็อป10ของตลาดน้ำเราเลยการที่ตลาดน้ำจะดังไม่ดังน่ะดูกำลังของแม่ค้านะถ้าเขาอยู่ได้กันเยอะแปลว่าตลาดนั้นบูมเราเพราะตลาดนี้น่ารักเป็นตลาดชาวบ้านไปนั่งร่องเรือชมวิถีชาวบ้านแล้วก็ไปดูการปลูกผักการเก็บผักปลอดสารพิษไปดูของแปลกคืออย่างหนูด้วยแล้วก็ไปตลาดที่เดียวจบครบแล้วตลาดเราเปิดขายตั้งแต่หกโมงครึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็มาหน้าร้านตลาดของก็ไม่แพงนะตลาดนี้ของก็ไม่แพงคือนะอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยก็คือกรุงเทพเลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าจีบไว้ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวรายการเราเปิดตลาดดังนะบุกจะไปบุกที่ตลาดน้ำได้ยินดีนะจะไปแบบโชว์ลีลาแล้วก็เหมือนกับว่าเราทั้ง3คนเนี่ยไปโชว์นะไปโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยไปได้หมดเลยค่ะนี่แบบว่าใครมาที่ร้านไหนแบบร้านเรานะเราก็เบรกตำเบรกให้นะเราลดลูกค้ารอก็รอไปแล้วก็ชวนเขากล้องแล้วก็แถมแล้วก็มีเทคนิคว่าระหว่างรอนานแล้วก็แถมกุ้งคนละตัวแล้วก็รีลาเออรีลาแล้วลูกค้าก็ลืมไปว่ารอนานวันนี้เสียดายมากเวลาหมดตาไปว่าหมดแล้วเนี่ยหมดไวมากหมดแล้วหมดไปหมดคุณต้องการขออนุญาตถามนิดนึงนะอย่างบางคนเนี่ยที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยเขากำลังท้อกับชีวิตหรือว่าขายอะไรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยเขาจะต้องมีวิธีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างบอกเขาหน่อยสิคะเราต้องให้กำลังใจตัวเองเราก่อนอันดับแรกนะคะโทรมาหาหนูได้นะคะเราจะให้พลังงานจากคุณจุดเริ่มต้นของคุณค่ะคุณต้องให้กำลังใจตัวเองเราทุกคนเราผ่านอารมณ์หมดค่ะท้อดีใจอาร
ารมณ์เศร้าแต่มันอยู่กับไม่นานมันอยู่ที่วิธีคิดถ้าวันหนึ่งเราคิดบวกนะคะความทุกข์อยู่กับเราไม่นานแต่ใจเราต่างหากค่ะที่จมอยู่กับความทุกข์ถ้าวันหนึ่งเรามีความทุกข์เรานั่งสวดมนต์ค่ะหันหน้าเข้าพระนะคะแล้วจิตใจคุณสงบในวันใดที่จิตใจคุณสงบแล้วคุณจะมีสติก่อให้เกิดปัญญาแล้วปัญญานั้นจะสามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ค่ะโอ้นี่ถือว่าเป็นข้อคิดดีๆนะคะจากแม่ค้าที่เรียกว่าแม่ค้าร้อยล้านเลยขออนุญาตพูดแบบนี้นะคะร้านอยู่ก่อนร้อยล้านกำลังมาค่ะที่เราทำรายการมาตลอดเรารู้สึกได้เป็นแบบเป็นคนโลกสวยเป็นคนเป็นคนอารมณ์ดีมากอารมณ์ดีใช่ๆๆเป็นคนที่ทำให้คนรอบข้างมีความสุขเพราะฉะนั้นคุณเองนะคะก็สามารถที่จะเป็นลูกค้าได้นะคะแวะเวียนไปได้ที่ตลาดคลองรัฐมยมวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะลีลาเด็ดๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตามส้มตำโชว์นิดนึงนะคะเราจะให้คุณจอจานาตามส้มตำโชว์อยู่รอบนะก่อนที่เราจะลากันไปนะคะนี่ดูดี